ครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆท่านที่ฟังอยู่ติดตามจากทางเพจช่องเรียน Palliative Care ด้วยนะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับก็เป็นทั้งแอดมินแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดห้องเรียนภาคค่ำกันนะครับในหัวข้อที่ว่าล้างหรือไม่ล้างอันไม่สำคัญเท่าเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคใดเรื้อรังแล้วก็การดูแลแบบประคับประคองนะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามีวิทยากรแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตแนะนำให้ทุกๆท่านรู้จักร่วมกันนะครับท่านแรกนะครับนายแพทย์กิตติพันธ์เชียนวิชัยนะครับผมขอเรียกว่าพี่หมอเบิ้ลนะครับเป็นรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เหมือนกันนะครับพี่เบิ้ลเนี่ยเป็นอายุรแพทย์โรคใบอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับขอเสียงพี่เบิ้ลหน่อยครับสวัสดีครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินครับพี่เบิ้ลเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ก็ตอนนี้ตื่นเต้นครับเมื่อกี้เราคุยกันเบื้องหลังก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับก็ขอเสียงกำลังใจคอมเมนต์มาได้นะครับใครเป็นแฟนคลับพี่หมอเบิ้ลเนี่ยพิมพ์มาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับคุณเจนจิลาโลชานะครับหรือว่าผมขออนุญาตเรียกพี่เจนนะครับพี่เจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจนเป็นกระบวนการชุมชนผู้นำกิจกรรมเขียนสมุดเบาใจให้กับผู้ป่วยโรคใดเรื้อรังนะครับพี่เจนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอยินดีต้อนรับพี่เจนสู่ห้องเรียน Palliative Care ด้วยครับขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากตื่นเต้นไม่น้อยกว่าหมอเบิ้ลและหมอเต้ยค่ะ
ก็ห่างหายไปนานครับผมก็ตื่นเต้นไม่ได้ไลฟ์มานานนะครับก็จะขออนุญาตพูดที่มาที่ไปของห้องเรียนภาคค่ำในวันนี้ก่อนละกันนะครับก็คือผมได้มีโอกาสเปิด OPD หรือว่าการดูแลผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยประคับประคองหรือว่า Palliative Care ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มมีเป็นที่รู้จักของคุณหมอหลายๆสาขาวิชาครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอโรคใดนะครับก็ได้รับการส่งผู้ป่วยใดเรื้อรังที่เลือกที่จะไม่ฟอกใดหรือว่าเลือกที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยส่งมาปรึกษาผมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมเคสหรือว่าผู้ป่วยกรณีศึกษาเนี่ยมาประชุมร่วมกันแล้วก็เราค้นพบว่ามีเรื่องที่น่าเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยที่อยากจะมาแชร์นะครับเกริ่นเพิ่มเติมก็คือว่าหลายๆคนก่อนหน้านี้ถ้านึกถึงการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care เนี่ยเราก็จะมักคุ้นชินกับผู้ป่วยระยะท้ายที่กำลังจะเสียชีวิตจริงๆแล้วก็กลุ่มโรคที่เรามักจะคุ้นชินเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรคมะเร็งนะครับแล้วก็เราก็คนไข้ในมุมคนไข้เองเนี่ยโรคมะเร็งก็เป็นโรคที่เป็นแล้วก็แบบมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอาการที่ต้องการจัดการค่อนข้างมากการดูแลแบบประคับประคองก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเน้นในผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งคราวนี้เนี่ยในปัจจุบันก็เริ่มมีกลุ่มโรคเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโรคไตวาย CKD Heart Failure หรือว่าโรคหัวใจล้มเหลวหรือแม้แต่ COPD หรือว่าโรคถุงลมบ่งพองเนี่ยครับซึ่งเราก็ค้นพบว่าโรคเหล่านี้เป็นความเสื่อมของอวัยวะแล้วก็ถึงวันหนึ่งเนี่ยอวัยวะต่างๆที่ทำงานเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในการดูแลในช่วงท้ายๆเนี่ยก็ควรสมควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองด้วยความยากของโรคเรื้อรังเนี่ยก็คือเราไม่สามารถทำนายได้ง่ายเท่าโรคมะเร็งใช่ไหมครับก็คือว่าคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเรามักจะพอทำนายได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่โดยดูจากสมรรถนะที่เขาทําได้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคมะเร็งถ้าเริ่มนอนติดเตียงกินไม่ค่อยได้เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วเราว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเหลือเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแนวทางการรักษาจากการรักษาให้หายขาดเนี่ยมาเป็นการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนในคราวนี้ในหลายๆกรณีโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ได้เลยว่าคนไข้เนี่ยเข้าสู่ในช่วงท้ายจริงๆไหมถ้าเกิดผู้ฟังที่เป็นแพทย์พยาบาลเราก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับว่าคนไข้โรคหัวใจโรคไตเนี่ยเจ็บป่วยฉับพลันเลย ESRD น้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจโรคเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ในทีม ICU คุณหมอเฉพาะทางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกู้คืนให้คนไข้กลับมาได้ในวันแรกที่คนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็เห็นว่าหูคนไข้นี่เหนื่อยปางตายแล้วเนี่ยแต่มันก็สามารถที่จะกู้คืนให้คนไข้กลับมามีชีวิตเหมือนปกติได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยเส้นทางของคนไข้เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเข้าออกโรงพยาบาลเรื่อยๆเมื่ออวัยวะนั้นเนี่ยเริ่มทำงานเสื่อมถอยลงมากขึ้นเช่นในครั้งแรกมาห้องฉุกเฉินอาจจะให้ยาขับปัสสาวะคนไข้เริ่มเหนื่อยดีขึ้นก็กลับบ้านได้คราวนี้ถ้าเกิดหัวใจหรือว่าไตทำงานแย่ลงเนี่ยเหนื่อยบางทีเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจต้องนอนโรงพยาบาลหลายครั้งเข้า ICU สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้คนไข้ก็กลับบ้านได้แต่ว่าในช่วงท้ายๆของชีวิตคนไข้ก็ไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้โชคดีหรือว่าผ่านวิกฤตไปได้ครับความยากคือเราไม่รู้เลยว่าการมาห้อง ฉุกเฉินหรือว่าเหตุโรคที่กำเริบในแต่ละครั้งเนี่ยครั้งไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลแบบประคับประคองจึงมีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็หยิบยกประเด็นของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหรือว่า CKD เนี่ยมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่คนไข้ไตกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่งคุณหมอเบิ้ลเนี่ยก็จะมาพูดคุยว่าคนไข้หน้าตาแบบไหนเนี่ยที่เหมาะสมในการดูแลแบบประคับประคองหรือว่าการดูแล Palliative Care นะครับแล้วก็เราก็โชคดีมากเลยผมก็ได้ยินพี่เจนมีโอกาสชวนผู้คนทำงานเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับหรือว่า Advanced Care Planning แล้ว เท่าที่ทราบเลยก็คือ Advanced Care Planning เนี่ยมันก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาเข้าใจตัวเองเข้าใจโรคมากขึ้นแล้วก็การกระบวนการคิดวางแผนสุขภาพเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจในการรับการรักษาทางการแพทย์ยังไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดห้องเรียนภาคค่ำกันนะครับ
เดี๋ยวก่อนที่คุณหมอเบิ้ลจะเริ่มบรรยายให้เราฟังนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามอยากแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับที่ คอมเมนต์ของไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะใช้เวลาพูดคุยกันสัก1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อ่านคำถามแล้วก็พูดคุยตอบคำถามกันนะครับก็ต้องออกตัวกับทุกท่านก่อนว่าพวกเรา3 คนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามือใหม่นะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยทำงานในเนื้องานของตัวเองแล้วก็การทำงานร่วมกันในระหว่าง Nephrologist Palliative Care แล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยในมุมผมเนี่ยคิดว่ายังไม่ค่อยได้เกิดหรือว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เรานำ Nephrologist Palliative Care แล้วก็กระบวนการชุมชนมาพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คล้ายๆกับ เรียนรู้ด้วยกันแบบพร้อมๆกับทุกๆท่านนะครับก็อาจจะมีคำถามที่ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างก็อยากให้เป็นพื้นที่ที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันจริงๆนะครับโอเคพี่หมอเบิ้ลพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเริ่มที่พี่เบิ้ลเลยครับได้มาบรรยายให้พวกเราเห็นภาพรวมกันสักเล็กน้อยครับว่าในมุมคุณหมอโรคใดเนี่ยคนไข้กลุ่มไหนเนี่ยเขาควรได้รับการดูแลล้างไตด้วยวิธีไหนบ้างโดยเฉพาะวิธีที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองหรือว่าภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า conservative kidney management นะครับเชิญเลยครับอยากแชร์สไลด์นะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตมาพูดเรื่องของ conservative kidney management นะครับหรือการรักษาแบบประคับประคองทางไตนะครับสาเหตุที่เราต้องมาพูดกันวันนี้เนี่ยจริงๆก็คือต้องบอกว่าอุบัติการของการเกิดโรคไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยพบว่าผู้ป่วยที่ฟอกไตทางเส้นเลือดทางหน้าท้องเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับแล้วก็มีการประมาณการกันว่าในปี2030หรืออีก8ปีข้างหน้าทั่วโลกเนี่ยจะมีผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่5เพิ่มขึ้นถึง5ล้านคนที่จะต้องทำการบำบัดทดแทนทางไตนะครับจากข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยพบว่า 80% เนี่ยของผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยฟอกไตทางเส้นเลือดนะครับอีก 20% เนี่ยจะฟอกไตทางหน้าท้องแล้วก็ประจวบเหมาะกับในปีนี้เองในปีวันที่1 กุมภาพันธ์ 2565เนี่ยตอนนี้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยได้ยกเลิกนโยบาย PD First คำว่า PD First หมายถึงว่าก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคนไข้บัตรทองจะต้องเลือกฟอกไตทางหน้าท้องก่อนปัจจุบันเนี่ยนโยบาย PD First ได้ถูกยกเลิกไปนะครับแล้วปัจจุบันคนไข้สามารถเข้าถึงการรักษาที่เป็นการฟอกไตทางเส้นเลือดหรือทางหน้าท้องก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ป่วยนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยทางเลือกการรักษาของผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะครับประกอบด้วย1การฟอกเลือดการฟอกไตทางหน้าท้องการปลูกถ่ายไตและการดูแลรักษาแบบประคับประคองนะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเน้นเรื่องของการดูแลรักษาแบบประคับประคองนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเหมาะกับผู้ป่วยคนไหนบ้างนะครับคำว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยเป็นการรักษาวิธีหนึ่งไม่ใช่ไม่รักษานะครับเป็นการรักษาวิธีหนึ่งสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่5ที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ฟอกไตทางหน้าท้องหรือทางเส้นเลือดการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยเราจะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีที่สุดโดยผ่านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วยนะครับโดยยึดหลักให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษานะครับทีนี้ในมุมมองของแพทย์พยาบาลเนี่ยการที่เราจะแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาแบบประคับประคองเมื่อเทียบกับการฟอกไตเนี่ยเราอาจจะต้องดูหัวข้อหลักๆ3อย่างคือ 1. การรักษาประคับประคองเนี่ยมีถ้าเทียบกับการฟอกไตเนี่ยอัตราการมีชีวิตรอดเป็นยังไงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างไรและการที่ต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการฟอกไตทางไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือเส้นเลือดนะครับว่าการรักษาแบบ conservative kidney management หรือการรักษาประคับประคองเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมให้ดูเรื่องที่1 นะครับเรื่องของอัตราการรอดชีวิตนะครับในผู้ป่วยอายุน้อยเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าผู้ป่วยอายุน้อย
ถ้าเราเลือกฟอกไตกับไม่ฟอกไตเนี่ยการฟอกไตเนี่ยจะช่วยเพิ่มการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยอันนี้ตรงไปตรงมาแน่นอนแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุมากๆมากกว่า70ปีเนี่ยการฟอกไตหรือการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยจะช่วยมีความแตกต่างกันไหมในแง่ของอัตราการรอดชีวิตนะครับมีการเก็บข้อมูลมาเหมือนกันแล้วพบว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยการฟอกไตเนี่ยในผู้ป่วยแม้จะอายุเยอะมากกว่า70ปีเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยได้โดยทั่วๆไปตัวเลขอยู่ประมาณสักประมาณปีครึ่ง1ปีครึ่งถ้าเทียบไปแล้วถ้าเราฟอกไตคนไข้เนี่ยคนไข้จะมีอัตราการรอดชีวิตที่มากขึ้นนะครับแต่พอเรามาดูข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยพบว่าในผู้ป่วยที่อายุมากขึ้นไปอีกในคนไข้ที่อายุมากกว่า80ปีเนี่ยเราพบว่าการรักษาแบบประคับประคองเมื่อเทียบกับการฟอกไตพบว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยไม่มีความแตกต่างกันนะครับคือเหมือนว่าประโยชน์จากการฟอกไตในผู้ป่วยที่อายุมากๆเช่นมากกว่า80ปีเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นถึงคนไข้ไม่ได้อายุมากกว่า80ปีอายุมากกว่า70ปีนี่แหละแต่มีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวเยอะหรืออาจจะมีโรคหัวใจร่วมอยู่ด้วยเนี่ยพบว่าประโยชน์จากการฟอกไตเนี่ยน้อยลงเมื่อกี้ผมบอกว่าการฟอกไตจะเพิ่มระยะการอยู่รอดชีวิตของผู้ป่วยได้ประมาณ1ปีครึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคนไข้มีโรคประจำตัวเยอะมีโรคหัวใจร่วมด้วยเนี่ยการฟอกไตเนี่ยอาจจะยืดระยะเวลาการมีชีวิตอยู่รอดได้เพียงแค่ประมาณ 9-10 เดือนเท่านั้นเองนะครับครับก็เห็นได้ว่าอันนี้ก็โดยรวมข้อมูลจะเป็นประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็อาการของผู้ป่วยถ้าเทียบกันระหว่างการรักษาแบบประคับประคองกับการฟอกไตเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการทบทวนอย่างเป็นระบบในการศึกษาหลายการศึกษาพบว่าอาการทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่แตกต่างกันมากในผู้ป่วยสูงอายุไม่ว่าจะเลือกวิธีการฟอกไตทางเส้นเลือดหรือหน้าท้องเมื่อเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เลือกที่จะรักษาแบบฟอกไตเนี่ยจะพบว่าคนไข้จะมีภาระและมีผลกระทบต่อชีวิตมากขึ้นเมื่อเริ่มการฟอกไตแล้วในเรื่องของอัตราการนอนโรงพยาบาลระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้ในการนอนโรงพยาบาลเมื่อเทียบกันระหว่างคนไข้ที่รักษาแบบประคับประคองกับคนไข้ที่ฟอกเลือดก็พบว่าคนไข้ที่รักษาแบบประคับประคองเนี่ยจะใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่าแล้วก็จะต้องนอนใน ICU มากกว่านะครับอันนี้ผมขออนุญาตสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนะครับในแง่ของอัตราการรอดชีวิตจะพบว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าแต่ในคนไข้ที่อายุมากกว่า80ปีหรือมีโรคร่วมรุนแรงแล้วพบว่าการรักษาแบบประคับประคองกับการฟอกเลือดไม่มีความแตกต่างกันนะครับในแง่ของคุณภาพชีวิตพบว่าทั้ง2วิธีไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องมีโอกาสที่จะต้องเข้ามานอนในโรงพยาบาลการต้องเข้ารับการรักษาตัวใน ICU มากกว่านะครับในประเทศไทยเองก็มีคำแนะนำที่แนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเหมือนกันว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนเหมาะสมกับการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากกว่า80ปีอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจากการศึกษาพบว่าไม่ได้การฟอกไตไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย2คือกลุ่มคนไข้ที่มีการทำลายของสมองอย่างรุนแรงก็คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่นอนติดเตียงไม่สามารถตัดสินใจหรือร่วมมือในการรักษาได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีโรคร่วมอย่างอื่นนอกจากโรคไตเรื้อรังระยะที่5เช่นเป็นโรคมะเร็งคนไข้เป็นโรคตับแข็งที่คาดว่ามีโอกาสชีวิตอยู่รอดได้ไม่นานนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยการฟอกไตจะไม่ได้มีประโยชน์นอกจากนั้นกลุ่มที่4คือกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะไม่เหมาะสม
สำหรับการฟอกเลือดหรือฟอกทางหน้าท้องเช่นคนไข้อาจจะมีแผลที่หน้าท้องกับไม่สามารถมีเส้นเลือดที่ไม่เหมาะสมกับการทำการฟอกไตหรือคนไข้ที่อีกกลุ่มหนึ่งคือคนไข้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องอย่างรุนแรงเช่นมีความดันโลหิตที่ตกมากมีหัวใจเต้นผิดจังหวะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีความเหมาะสมในการรักษาแบบประคับประคองมากกว่าการไปฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องนะครับผมขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนไข้ที่ในมุมมองของหมอโรคไตคิดว่ามีความเหมาะสมในการเลือกรักษาแบบประคับประคองมากกว่าที่จะไปทำการฟอกไตคือกลุ่มคนไข้ที่มีสภาพทางด้านสติปัญญาหรือสภาพจิตใจที่มีปัญหานะครับกลุ่มคนพวกนี้อาจจะไม่สามารถให้ความร่วมมือในการฟอกไตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอกทางเส้นเลือดหรือหน้าท้องเขาจะเอามือมาดึงอยู่ไม่นิ่งซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับกลุ่มคนที่สองคือกลุ่มคนที่มีโรคร่วมรุนแรงเนี่ยที่บอกไปเช่นเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นโรคตับระยะสุดท้ายกลุ่มพวกนี้เนี่ยการฟอกไตจะไม่ได้มีประโยชน์กับคนไข้กลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและเริ่มมีความสามารถในการช่วยตัวเองน้อยลงและอาจจะเริ่มมีภาวะที่ว่าสมองเสื่อมเป็นร่วมด้วยทำให้กลุ่มคนพวกนี้อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟอกไตสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่อาจจะอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรากลุ่มคนพวกนี้อาจจะไม่ได้มีคนดูแลที่จะมาคอยดูแลผู้ป่วยนะครับและกลุ่มคนสุดท้ายคือกลุ่มคนที่เขาอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ชีวิตปัจจุบันของเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของเขารับไม่ได้แหละและการฟอกไตเนี่ยจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาการมีชีวิตแต่อยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่แย่สำหรับเขานะครับโดยกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่คิดว่าการฟอกไตไม่ได้มีประโยชน์ในการเพิ่มอัตรารอดชีวิตแต่อาจจะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยได้นะครับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยเป็นการรักษารูปแบบหนึ่งเหมือนกันการที่คนไข้โรคไตเสื่อมระยะที่5มาหาหมอโรคไตเนี่ยเราดูแลคนไข้ตรงไหนบ้างนะครับ1คือเราจะพยายามเขาเรียกว่าทำให้ไตของคนไข้นี่เสื่อมช้าที่สุดปัจจุบันมีการรักษาหลายๆอย่างที่จะช่วยให้คนไข้เนี่ยไตเสื่อมช้าที่สุดนะครับการที่ไตเสื่อมช้าลงก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยครับ2คือการควบคุมความดันการควบคุมความดันก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอายุและโรคประจำตัวของคนไข้แต่ถ้าความดันโลหิตสูงเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับ3คือการรักษาเรื่องของภาวะซีดของผู้ป่วยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่5จะมีภาวะซีดจากการทำงานของไตที่ลดลงนะครับเราก็สามารถรักษาภาวะนี้ได้4คือการรักษาเกลือแร่ต่างๆและรักษากระดูกให้มีคุณภาพแข็งแรงดีนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการรักษาเรื่องภาวะเลือดเป็นกรดจากการทำงานของไตและลดลงและการมีภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือดนะครับจะมีการแนะนำเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและการให้ยาเพื่อลดภาวะเลือดเป็นกรดและโพแทสเซียมที่สูงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการรักษาที่เป็นอาการจำเพาะสำหรับโรคไตต่างๆเช่นอาการคันอาการอ่อนเพลียนะครับอาจจะมีการให้ยาในภาวะต่างๆต่อไปครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับโอ้โหก็ขอบคุณพี่เบิ้ลมากเลยนะครับก็เมื่อกี้ที่พี่เบิ้ลได้บรรยายไปผมอาจจะสรุปรวบยอดให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าในคนไข้ที่มีปัญหาไตเสื่อมแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยความรู้ทางการแพทย์เนี่ยเราก็ผลิตการรักษาขึ้นมาก็คือการล้างไตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ดั้งเดิมเลยคือการล้างไตคือเราก็ต้องการให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวนานที่สุดใช่ไหมครับในวันหนึ่งที่ไตเสื่อมทำหน้าที่ของไตไม่ได้เนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะให้เครื่องหรือว่า
กระบวนการรักษาบางอย่างเนี่ยมาทำงานแทนไปนะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นเลยก็คือว่าการรักษาทุกอย่างของทางการแพทย์เนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับเราค้นพบว่าโดยภาพรวมเนี่ยการล้างไตแน่นอนช่วยยืดอายุคนไข้แต่ว่าจะมีคนไข้แค่บางกลุ่มเท่านั้นครับที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในการล้างไตเช่นคนที่พี่เบิ้ลแสดงไปก็คือผู้สูงอายุโดยเฉพาะเกิน80ปีมีโรคร่วมเยอะๆโดยเฉพาะโรคหัวใจนะครับหรือว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยการล้างไตไม่ได้ทําให้อายุเขายืนยาวขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอันหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเลยก็คือว่าโอ้ยล้างไตแล้วจะดีสบายแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็ค้นพบว่าคนไข้ล้างไตเนี่ยเขาก็มีอาการเพลียอ่อนแรงหรือว่ามีอาการที่ไม่สุขสบายจากการล้างไตได้เหมือนกันซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยระหว่างถ้าเทียบระหว่างการล้างหรือว่าไม่ล้างไตเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่ต่างกันแล้วเราสามารถดูแลคุณภาพชีวิตหรือว่าอาการทุกอย่างได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พี่เบิ้ลได้นำเสนอก็คืออัตราในการนอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะสูงกว่าในคนไข้ที่ล้างไตด้วยซ้ำเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะทำการล้างไตใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อล้างไตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการล้างได้คนไข้หลายๆคนที่เลือกการล้างไตเนี่ยปีหนึ่งเขาอยู่โรงพยาบาลสักครึ่งปีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราได้เห็นข้อมูลตรงนี้มากขึ้นเราก็อาจจะพอชั่งได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือล้างหรือไม่ล้างเป็นการรักษาทั้งคู่นะครับโดยเราก็อาจจะต้องเข้าใจว่าการล้างหรือไม่ล้างเนี่ยมีประโยชน์กับเรายังไงได้บ้างช่วยให้เราเกิดข้อดีข้อเสียยังไงได้บ้างมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรมีผลต่อระยะเวลาชีวิตของเรายังไงบ้างนะครับตรงนี้พี่เจนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีเลยค่ะเพราะว่าสำหรับที่พี่เจนผ่านมาเนี่ยพี่เจนเข้าใจว่ามีแค่สามนะแต่พอหมอเบิ้ลบอกว่าทางที่สี่ก็คือการดูแลแบบประคับประคองอ้อก็คือคนที่เลือกที่จะไม่ฟอกเนาะไม่ฟอกเลือดไม่ล้างหน้าท้องเนี่ยค่ะก็เราก็จะดูแลแบบประคับประคองเนาะซึ่งฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ล้างนะที่ต้องดูแลแบบประคับประคองแต่ทีนี้ยังไงดีนะสิ่งที่พี่เจนเจอนะแบบเต้ยก็คือว่าคนที่ควรจะล้างนะห้าอายุ50อย่างเงี้ยค่ะ40 กว่า50ควรจะล้างอยู่ในศักยภาพที่เขาควรจะล้างได้เนาะเขากลับเลือกที่จะไม่ล้างเนี่ยค่ะแล้วคนที่อายุ80 กว่าลูกก็เชียร์ให้ล้างมากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่เจอนะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบข้อมูลที่หมอเบิ้ลพูดมาเนี่ยเจนเข้าใจว่าหมอบอกข้อมูลแบบนี้เนาะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณควรล้างหรือคุณควรไม่ล้างแบบนี้เนาะแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆก็คือผู้ป่วยแล้วจริงๆผู้ป่วยก็ตัดสินใจมีญาติมาตัดสินใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นภาพที่เราเจออยู่อย่างเงี้ยค่ะหมอเต้ยหมอเบิ้ลเป็นยังไงพี่เบิ้ลเจอบ่อยไหมครับน่าจะเป็นเหมือนเพนพอยต์ของอ๋อทีมครับสุขภาพเลยใช่ไหมฮะใช่คือต้องยอมรับว่าที่พี่เทนพูดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยจริงๆเกิดขึ้นบ่อยมากๆตั้งแต่คนอายุน้อยไม่ล้างไตเมื่อก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยถึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็ยังเจอปัญหานี้อยู่เรื่อยๆซึ่งมันมีต้องบอกว่ามีแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมหมอเต้อาจจะหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาไม่เหมือนกันเช่นบางคนมีปัญหาแค่เรื่องติดใจเขาไม่กล้าที่จะทำด้วยซ้ำแค่เริ่มต้นก็ไม่กล้าแล้วจนต้องรอให้ถึงจุดที่มาห้องฉุกเฉินก่อนแล้วก็เริ่มไปก่อนแล้วถึงจะสามารถไปต่อได้หรือบางคนบอกเขาไม่สามารถหาเวลาทำได้มันหาไม่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งทุกคนสามารถปรับตัวได้แต่ว่าเขาจะปฏิเสธก่อนในจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่อายุน้อยในสุดท้ายจะลงเอยด้วยมาฟอกไตที่ภาวะฉุกเฉินมากกว่าที่จะได้รับการรักษาแบบประคับประคองเพราะว่าทั้งตัวผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเองเนี่ยเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ทั้งสองทางแค่ตอนแรกปฏิเสธเพราะว่าอาจจะไม่กล้าไม่เห็นภาพและยังไม่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้อย่างเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าส่วนคนสูงอายุนี่เราก็เจออยู่เรื่อยๆที่ทั้งตัวเขาเองอยากมีชีวิตอยู่หรือญาติเองเขาอยากที่จะทำให้คนไข้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็น patient center ถ้าทั้ง
ตัวคนไข้ญาติอยากจะทำเนี่ยเราก็ยินดีที่จะรักษานะครับแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะไม่ทำเราก็รู้สึกว่ามันก็ตรงไปตรงมาแค่นั้นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ที่พี่เบิร์นพูดมาก็อันนี้อาจจะขยายเราว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยเนาะว่าในมุมทางการแพทย์เนี่ยการล้างไตที่แบบฉุกเฉินเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะเรารู้ดีว่าในกระบวนการนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยทั้งกับคนไข้เองใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องทําอะไรที่มันฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนการล้างไตฉุกเฉินเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือมันเหมือนเข้าห้องผ่าตัดเลยอะแล้วเรามันมีความเสี่ยงที่เกิดอะไรขึ้นได้เยอะมากในช่วงที่ล้างไตแบบฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยคือถ้าเกิดคนไข้ได้มีการเตรียมมาเรื่อยๆแล้วก็ล้างไตในเวลาที่สมควรเนี่ยก็จะปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดประเด็นก็คือว่าพอไม่ได้คุยกันมาก่อนหรือว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยกันโดยรายละเอียดแล้วเกิดคนไข้มีอาการฉับพลันหรือว่าสุ่มเสี่ยงขึ้นมาจนต้องล้างไตฉุกเฉินเนี่ยไอเนี้ยคือเป็นจุดที่เสี่ยงแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยคําถามก็คือว่าเราจะมาป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์อย่างนั้นได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมก็อาจจะแชร์เคสที่ผมรวบรวมมาในช่วง2 เดือนที่ผ่านมานะครับว่าภายใต้คําตัดสินใจที่ล้างหรือไม่ล้างโดยเฉพาะเคสที่ผมมานําเสนอในวันนี้ก็คือเคสที่คนไข้เลือกที่จะไม่ล้างเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลหรือว่าความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของครอบครัวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เราได้เข้าใจคนไข้กลุ่มนี้มากขึ้นครับโอเคก็เราเพิ่งจัดประชุมร่วมกันไปนะครับระหว่างทีม Palliative Care กับทีมห้องไดซึ่งผมว่ารู้สึกว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ร่วมกันมากๆเลยนะครับมีทั้งคุณพยาบาลที่อยู่ในห้องไดเทียมแล้วก็คุณหมอในโฟลว์ที่กรุณามาประชุมร่วมกันด้วยแล้วก็มีทีมพยาบาล Palliative Care ของผมด้วยเหมือนกันนะครับก็ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเรามีคลินิกโรคไตใช่ไหมครับที่อาจจะดันโดยหมอเบิ้ลนะครับแล้วก็มีคลินิก palliative care ของผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไข้ก็จะมีการตัดสินใจล้างหรือไม่ล้างใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนว่าคลินิกประคับประคองเนี่ยเราก็จะดูแลคนไข้ที่เข้าเกณฑ์ในการดูแลแบบประคับประคองซึ่งก็จะตกอยู่ในคนไข้ที่ไม่ล้างนะครับเมื่อคนไข้มาที่คลินิกผมแล้วเราทําอะไรบ้างนะครับเราผมก็ทบทวนการวินิจฉัยโรคแล้วก็พยากรณ์โรคของคุณหมอเนฟโรโลจิสต์มาก่อนว่ารีวิวประวัติว่าคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรบ้างไม่อาจจะไม่ใช่แค่โรคใดนะครับสิ่งที่ palliative care จะประเมินเพิ่มขึ้นก็คือ KPS นะครับหรือว่า Karnofsky Performance Status กับ Charlson Comorbidity Index เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับอันที่2ผมประเมินว่ามีอาการทางกายอะไรบ้างที่ต้องจัดการนะครับคนไข้ไตเรื้อรังเนี่ยอาการส่วนใหญ่ที่เขามักจะมีเนี่ยก็คือคนอาการหอบเหนื่อยแล้วก็อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยเป็นหลักเลยอาการอื่นๆที่อาจจะพบเจอร่วมด้วยก็เช่นอาการคันหรือมีกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกหรือบางคนเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกในช่วงนอนด้วยภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่า muscle cramps หรือว่าบางคนก็จะมี restless leg syndrome นะครับอันที่3เลยผมก็อาจจะทบทวนว่าเขาเข้าใจตัวโรคที่เขาเป็นหรือว่ามุมมองต่อตัวโรคเขาว่ายังไงบ้างคุณหมอโรคใดได้พูดคุยอะไรมาบ้างแล้วเขาเข้าใจว่ายังไงมันตรงกับข้อมูลทางการแพทย์ไหมนะครับแล้วเราก็ถามต่อว่าคุณค่าในชีวิตของเขาคืออะไรนะครับเขามองชีวิตแล้วก็สุขภาพของเขาว่ายังไงบ้างในอนาคตในวันที่สุขภาพเขาย่ำแย่ลงหรือว่าความตายที่มันเกิดขึ้นเบื้องหน้าทุกๆคนเนี่ยเขามองยังไงบ้างนะครับอันที่4ก็จะชวนคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าทำ Advanced Care Planning นะครับอันที่5ก็คือว่าแน่นอนคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าจนถึงจุดหนึ่งที่เขาสุขภาพเริ่มแย่ลงเนี่ยครับการรักษาที่มาโรงพยาบาลให้หายขาดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นการมาโรงพยาบาลของเขาก็อาจจะทําให้ไม่ได้สะดวกนักใช่ไหมครับเราก็จะเป็นที่จะต้องส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้ทีมสุขภาพใกล้บ้านรับรู้ด้วยเพราะว่าถึงจุดหนึ่งที่คนไข้สุขภาพมาโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วมีอาการที่ต้องจัดการเยอะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมสุขภาพที่เข้าไปดูแลที่บ้านได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็คือส่งต่อให้คุณหมอแฟมเมดของโรงพยาบาลนะครับ
อันนี้มาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมค้างไว้คำว่า Karnofsky Performance Status นะครับก็จะเป็นคะแนนที่ประเมินสมรรถนะคนไข้นะครับไล่ตั้งแต่0ถึง100คะแนน100คือปกติไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเริ่มคนไข้อาจจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีความต้องการการช่วยเหลือมากขึ้น40เนี่ยก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วจำเป็นต้องได้รับการดูแลนะครับ30นี่คือเริ่มนอนติดเตียงแล้วจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะในโรงพยาบาล0ก็คือเสียชีวิตนะครับเราจะประเมินไปเพื่ออะไรนะครับเราจะประเมินไปเพื่อดูว่าสมรรถนะเขาประมาณไหนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพยากรณ์โรคคุณหมอคนพยาบาลหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินคําถามเนาะว่าคุณหมอคนไข้คุณแม่เนี่ยจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดตอบแบบกว้างๆทั่วๆไปเลยคือคนไข้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยเราดูว่าเขาทําอะไรได้บ้างเช่นถ้าเขายังเดินได้เนี่ยเราก็คิดว่าเขาอาจจะเหลือเวลาเป็นปีๆนะครับถ้าเริ่มนั่งนั่งนอนนอนก็อาจจะเป็นหลักเดือนถ้าเริ่มนอนติดเตียงมากขึ้นเริ่มกินไม่ค่อยได้ก็อาจจะเป็นสัปดาห์ถ้าเกิดซึมเยอะปัสสาวะเริ่มออกลดลงความดันเริ่มตกอาจจะเหลือเป็นหลักชั่วโมงนะครับคะแนนเหล่านี้เนี่ยมักจะสัมพันธ์ดีกับคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะประเมินได้ค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ประเมินสมรรถนะคนไข้ไว้แล้วก็ใช้ในการสื่อสารนะครับก็เป็น KPS อันที่สองเลยก็คือเป็น Charlson Comorbidity Index นะครับก็เป็นการคิดคะแนนว่าคนไข้มีโรคร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คิดคะแนนเบสตามนี้ฮะถ้ากลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยได้1คะแนนเช่นมีฮาร์ทผมอาจจะพูดภาษาแพทย์นิดนึงนะครับฮาร์ทเฟลเลียมีเอริกอานูริซึมนะครับแล้วก็มีสโตรกมาก่อนมี COPD เปปติกอัลเซอร์ดีซีสหรือว่าเป็น DM ที่ไม่มีคอมพลิเคชันเป็นเซโรซิสก็ได้1คะแนนถ้าเกิดเป็น DM ที่เริ่มมีคอมพลิเคชันแล้วขึ้น DR diabetic retinopathy แล้วก็ไปไวเรื้อรังขึ้นไปนะครับอาจจะเคยเป็นสโตรกที่มีเฮมิพลีเจียนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งที่ระยะที่ยังไม่ได้แพร่กระจายเนี่ย2คะแนนถ้าเกิดเป็นตับรุนแรงเนี่ยก็3คะแนนถ้าเป็นเมตาสเตติกแคนเซอร์หรือว่าเป็นเอดส์ที่ได้รับการรักษาหรือไม่รักษาอยู่ก็ตามเนี่ยก็6คะแนนนะครับคราวนี้เกิน40ปีขึ้นไปทุก10ปีจะเพิ่มอีก1คะแนนนะครับเราก็รวมคะแนนกันนะครับคะแนนนี้สำคัญยังไงนะครับ Charlson Comorbidity Index เนี่ยในการศึกษาที่เขาเทียบกันเนี่ยเราค้นพบว่าคนไข้ที่มี Charlson Score มากกว่าหรือเท่ากับ8คะแนนเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าเทียบกับคนไข้ที่มี Charlson น้อยกว่า8อันนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น ESRD นะครับเราก็เลยใช้คะแนนนี้ในการบ่งบอกว่าคนไข้น่าจะมีประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ในการล้างไตในแง่ของ Survival Time หรือว่าเวลาชีวิตที่เขายังเหลืออยู่นะครับก็อันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเคสให้พวกให้ทุกๆท่านได้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะว่าภายใต้ทุกคนที่ผมยกมานี้มี10คนนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ล้างไตแล้วก็ได้รับการส่งมาจากคลินิกโรคไตให้มาเจอ palliative care team นะครับก็ดูไปทีละเคสเลยนะครับคนแรกก็เป็นผู้ชายชื่อนายเอ77ปีนะครับมีโรคประจำตัวเหล่านี้นะครับผมประเมินแล้ว KPS 70ก็คือยังช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ Charlson คงดีค่อนข้างมากตอนนั้นถามอาการเนี่ยคนไข้เริ่มมีปวดตามเส้นประสาทนะครับมี neuropathic pain นะครับแล้วก็พอถาม perception เนี่ยคือคุณลุงก็บอกว่าโอ้เขารู้เลยเขารู้ดีว่าตัวเองเป็นไตระยะท้ายแล้วก็คุณลุงให้ความสำคัญกับการอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องรบกวนครอบครัวเขารู้แล้วว่าถึงจุดหนึ่งเขาต้องเสียชีวิตเขาอยากเสียชีวิตแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับพอคุณลุงพูดได้อย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าโอเคที่เขาเลือกที่จะไม่ล้างไตเนี่ยมันสอดคล้องกันดีกับความคิดความเชื่อหรือคุณค่าที่คุณลุงเลือกไว้นะครับผมก็ลองถามต่อว่าแล้วท่านถึงจุดหนึ่งที่สุขภาพคุณลุงไม่ไหวแล้วเขาคิดยังไงเพราะว่าโอ้เขาไม่อยากมาปั๊มไม่มาใส่ท่อหรอกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าการไม่ล้างของคุณลุงเนี่ยvalid หรือว่าสมเหตุสมผลเราคิดว่าน่าจะมีเหตุผลที่หนักแน่นประมาณหนึ่งเราก็ส่งต่อให้ทีมเยี่ยมบ้านนะครับผมให้ยาจัดการอาการก็คือยาแก้นิวโรพาธิกเพนก็เป็นกาบาเพนตินนะครับ100มิลลิกรัมให้กลับไปนะครับคนไข้คนนี้2นางสาว B 60ปีนะครับ KPS 70%แปลว่ายังช่วยเหลือตัวเองได้ดีอยู่เลย Charlson Comorbidity Index ก็ไม่เยอะนะครับมีอาการแค่รู้สึกผิวหนังแห้งแล้วก็คันๆนิดหน่อยนะครับ
พอฟังอย่างนี้แล้วทุกท่านคิดยังไงบ้างครับในทางการแพทย์เราก็รู้สึกว่าอุ้ยคนไข้น่าจะได้ประโยชน์จากการล้างไตนะทําไมเลือกไม่ล้างคราวนี้ผมก็อาจจะเจาะลึกคนไข้คนนี้นะครับนางสาว B 60 ปีเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เนี่ยอาศัยอยู่กับแม่แค่2 คนนะครับคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็88 ปีนะแล้วก็มีภาวะสมองเสื่อมนิดหน่อยที่ต้องให้ลูกสาวคนนี้ดูแลปรากฏว่านางสาวบีเนี่ยโสดมีพี่น้องทั้ง7 คนนะครับแต่ละคนก็แยกย้ายคนละที่เลยนะครับวันแรกที่มาเจอผมเนี่ยผมก็ถามว่าเออคุณป้าขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะคุณป้าเข้าใจโรคไตว่ายังไงบ้างเนาะเขาก็เงียบแล้วก็ดูลังเลนะครับแล้วก็ได้คุณหมอโรคไตได้ถามหรือว่าให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเขาก็เงียบๆนะครับแล้วเขาก็พูดมาว่าเขารู้สึกตัวเองสบายดีไม่เห็นต้องล้างไตอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลองถามดูว่าแล้วรู้ไหมว่าโรคไตมันคืออะไรมันอาจจะแย่ลงในอนาคตเขาคิดภาพออกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขายังคิดภาพไม่ออกนะครับในวันแรกคนไข้มาแค่คนเดียวผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเราอยากมีเพื่อนคิดเพื่อนคุยไหมถ้าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรร้ายแรงเนี่ยเราอยากให้ใครมาช่วยกันคิดตัดสินใจบ้างเขาบอกว่าเขามีน้องสาวเป็นพยาบาลคนหนึ่งแล้วก็มีหลานที่คอยแบบไปเยี่ยมเขาเรื่อยๆซึ่งเป็นลูกของคนที่4เนี่ยครับก็เลยนัดมาอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคงั้นหมอนัด1 สัปดาห์แล้วกันมาคุยกันใหม่นะครับครั้งต่อมาก็คนไข้ก็พาน้องสาวมาด้วยซึ่งเป็นคุณพยาบาลเนาะแล้วก็มีหลานเข้ามาด้วยปรากฏว่าคนไข้ก็ยังเงียบๆอยู่ไม่ค่อยพูดนะครับผมก็เลยลองถามเล่นๆเนาะว่าโอ้พี่สาวเนี่ยพี่สาวคนโตเนาะพี่สาวเป็นโรคไตเรื้อรังเนาะกับแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยโอ้คิดว่าใครจะไปก่อนกันเนาะถ้าเกิดเลือกได้เขาอยากให้ใครไปก่อนปรากฏว่าคนไข้บอกเลยว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้แม่ไปก่อนเอ้ยเขาอยากให้ตัวเองไปก่อนเราใจว่าเออทําไมเขาอยากไปก่อนแล้วแม่ใครดูอะไรเงี้ยเขาก็พูดด้วยน้ําเสียงน้อยใจเนาะว่าแม่มีลูกดูแลแม่ก็เจ้าสังคมเดี๋ยวก็มีเพื่อนบ้านมาดูแลพี่น้องเดี๋ยวก็มาดูแลเขาตายไปก็ไม่มีใครสนใจหรอกอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าน้องสาวที่เป็นพยาบาลได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็ร้องไห้เลยคือพอได้ยินพี่สาวพูดอย่างนั้นนะเขาว่าไม่จริงนะพี่ก็คือว่าเขาจะเสียใจมากถ้าพี่เป็นอะไรไปแล้วเขาว่าถึงแม้ตัวเองจะอยู่หาดใหญ่คนไข้อยู่พัทลุงซึ่งเป็นต่างจังหวัดนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะดูแลพี่มากเลยแล้วก็เขามีลูกเล็กก็จริงแต่เขาก็แบบเอาพี่มาอยู่แล้วก็เอาแม่หรือว่าคุณยายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ถามว่าแล้วหลานคิดยังไงบ้างหลานก็บอกว่าเออพอได้ยินพี่สาวเนี่ยเขาก็ฟังแล้วก็เสียใจเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าเขาว่านับถือพี่สาวคนเนี้ยก็คือป้าคนเนี้ยเหมือนแม่มากเลยเขาแบบอยากมีส่วนร่วมในการดูแลอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมให้พี่น้องเขาได้แบบบอกรักกันเนาะว่าเออเรารับรู้ร่วมกันเนาะว่าพี่สาวป่วยเป็นไตวายระยะท้ายแล้วก็วันนี้ที่พี่สาวได้รับรู้ว่าน้องสาวอยากดูแลมากนี่เขารู้สึกยังไงเขาว่าเออเขารู้สึกดีขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาเป็นมีได้รับความรักเนาะจากน้องสาวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวก่อนหน้านี้เขาจะถูกทิ้งว่าเขาแบบเป็นคนโสดถูกใช้ให้ดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาคุยกันวันนี้เขาก็รับรู้ว่าเออพี่น้องก็เป็นห่วงเหมือนกันสิ่งที่ได้จาก Family Meeting ในวันนี้ก็คือว่าเออพี่สาวเนี่ยเขาก็รับรู้เนาะแล้วก็ทุกคนก็รับรู้ความรู้สึกของพี่สาวเหมือนกันแล้วก็เขาก็มีความกังวลอะไรหลายอย่างที่วันนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่ามันจะต้องช่วยกันนะครับเคสนี้ผมเลยส่งไปคุยกับห้องไตเทียมใหม่นะครับว่าเออด้วยความเข้าใจหรือว่าความรู้สึกใหม่แบบนี้ที่ครอบครัวได้มีโอกาสมาช่วยกันมากขึ้นเนี่ยเขาพอไปฟังแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่าส่งไปห้องไตเทียมได้คุยกันใหม่เนี่ยตัดสินใจใหม่ว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าคนไข้ถึงแม้จะเลือกที่จะไม่ล้างอ่ะแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะไม่ล้างบนฐานความคิดที่รู้สึกตัวเองแปลกแยกไม่ได้รับความรักอะไรเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งคราวนี้เนี่ยการพูดคุยหรือ Family Meeting ให้รับรู้ว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่คนในครอบครัวมีศักยภาพที่จะมาช่วยในการดูแลเนี่ยเออหลายๆครั้งเนี่ยความคิดหรือว่าการตัดสินใจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนึงที่ผมก็เป็นข้อสังเกตเนาะก็คือคนไข้อาจจะยังแข็งแรงรู้สึกว่าไม่มีอาการอะไรเขาอาจจะยังมองว่าเออโรคไตเรื้อรังหรือว่าไตวายระยะที่5ของเขาอาจจะไม่ได้เป็นภาวะที่รุนแรงก็เป็นได้นะครับเคสต่อไปนะครับก็เป็น
คุณป้านะครับอายุ69ปี KPS 50นะครับก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วชาวสั้นโคมอร์บิดิตี้อินเด็กซ์ก็7ก็ก้ำกึ่งแต่ผู้ป่วยรายนี้อาการค่อนข้างมากเลยมีภาวะนอนไม่หลับแล้วก็เริ่มมีอาการหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็น่าจะมีโรคฮาร์ทร่วมด้วยนะครับก็คืออาจจะมีภาวะน้ำเกินอยู่ในช่วงนั้นออทอมเนียเพียนดีมีภาวะท้องผูกแล้วคนไข้ปวดกล้ามเนื้อเยอะนะในวันนั้นที่พูดคุยกันก็คือคนไข้เนี่ยเข้าใจตัวโรคดีเหมือนกันไม่อยากล้างไตผมก็ถามว่าช่วยเล่าเหตุผลหน่อยได้ไหมเขาบอกเขาไม่ชอบมาโรงพยาบาลเลยเขามองว่าที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตคุ้มแล้วแล้วก็เห็นสุขภาพตัวเองเนี่ยค่อยๆแย่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็อีกอันนึงคือบ้านเขาอยู่ไกลมากทุกครั้งที่คุณหมอนัดมาโรงพยาบาลเนี่ยมาต้อง3 ชั่วโมงแล้วก็ต้องวานคนมาส่งด้วยอะไรเงี้ยครับเขาเข้าใจทุกอย่างดีแล้วก็เขาอยากให้คุณหมอดูแลเขาให้สุขสบายที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอีกตัวอย่างหนึ่งที่การเลือกไม่ล้างของเขาเนี่ยมีเหตุผลที่ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็ไปด้วยกันนะครับการจัดการอาการที่ผมให้เพิ่มก็คือให้ยูเรียครีมไปเพื่อที่แก้คันเนาะแล้วก็ให้กาบาเพนตินกาบาเพนตินก็จะเป็นยาที่ช่วยลดอาการปวดแคมป์เรสเลทเล็กซินโดรมด้วยแล้วก็ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งคือช่วยให้คนไข้หลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับให้มอร์ฟีนไปเพื่อให้จัดการอาการหอบเหนื่อยโดสที่ให้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับคนไข้มีไดยูเรติกหรือว่ายาขับปัสสาวะที่โดสค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็คุณหมอใดยังฟอลโล่อัพอยู่นะครับทีนี้ก็ผมก็ส่งต่อให้ข้อมูลทีมเยี่ยมบ้านไปนะครับคนต่อมานะครับนางสาวดี59ปีนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยแข็งแรง 80% นะครับ Comorbidity Index ก็อาจจะยังไม่มากนะครับวันแรกที่มาเจอเนี่ยผมถาม Perception เนี่ยก็คือคนไข้ยังไม่มีอาการเลยแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญบอกว่าไตวายระยะ5เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่าก็เป็นไตวายรักคุณหมอรักษาอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมาด้วยกันกับสามีก็บอกว่าโอ้ยถ้าแย่ลงก็ค่อยกลับมาล้างนะครับตอนนี้ไม่ล้างเพราะเขากังวลเรื่องเรียนไม่ได้ขอดูต่อไปก่อนนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วคุณหมอได้บอกไหมว่าถึงเวลาที่ควรล้างแล้วเพราะว่าเขาขอบอกแต่เขาเนี่ยติดเรื่องเดียวคือเขาแบบสามีภรรยาก็อายุเยอะกันแล้วอ่ะใครจะมาเรียนอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าแล้วเขาอยู่กับใครบ้างเขามีลูกเนาะถ้าเกิดถ้าต้องล้างจริงๆในอนาคตเนี่ยก็คงต้องเป็นลูกมาล้างก็เลยนัดลูกมาคุยด้วยในครั้งหน้าครั้งต่อมาเนี่ยก็ผมก็ให้ลูกชายมาด้วยเนาะเราก็คุยกันเรื่องล้างไตคร่าวๆว่าคืออะไรนะครับแล้วก็อาจจะพูดให้เห็นว่าในวันที่ไตแย่ลงเนี่ยมันจะต้องฟอกเลือดฉุกเฉินนะแล้วก็มันเสี่ยงอะไรเงี้ยเขาก็กังวลอีกเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็กังวลเรื่องติดเชื้อนะครับเออก็เลยแนะนำไปว่าเราก็กังวลเนาะว่าในวันนั้นที่คนไข้มาห้องฉุกเฉินจริงๆเนี่ยฉุกเฉินมันแปลว่าเสี่ยงต่อชีวิตมากนะครับมันอาจจะล้างไตมันอาจจะไม่สามารถยื้อชีวิตในวันนั้นได้นะครับเขาคิดยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าเขาบอกโอเคเขาพอเข้าใจนะครับแล้วก็ผมเคสนี้ก็เลยส่งกลับมาให้เรียนรู้เรื่องล้างไตกับห้องไตเทียมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าการเลือกล้างไตของคนการเลือกไม่ล้างไตของคนไข้รายนี้เนี่ยเขามองว่าการดูแลแบบประคับประคองตอนนี้มันเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนาะแล้วก็ถึงวันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งที่เขาสามารถล้างได้เขายังมีสิทธิ์ที่จะล้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับคนต่อไปก็ผู้ชายอายุ54ปีนะครับช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงดีเลยแล้วก็โรคร่วมเขาอาจจะยังไม่มากแค่5คะแนนนะครับผมถามว่าพอบอกได้ไหมโรคไตของคุณคืออะไรเขาบอกเขายังไม่รู้เลยว่าล้างได้การล้างไตเป็นยังไงนะครับเขาเข้าใจว่าต้องเสียเงินเยอะมากถามว่าแล้วเสียจริงๆเท่าไหร่ก็ตอบก็อาจจะยังไม่มีไอเดียนะครับเขารู้สึกว่าบ้านตัวเองไม่สะอาดไม่น่าจะล้างได้นะครับก็อ้างว่าที่ข้างบ้านเนี่ยก็มีร้านอาหารทำปลาร้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นร้านรับซ่อมมอเตอร์ไซค์มีน้ำมันเครื่องบ้านตัวเองก็เป็นบ้านไม้แล้วก็ทำสวนไม่มีแอร์ติดแบบพัดลมเขาก็คงคิดว่าล้างไม่ได้แล้วก็มีความกลัวที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมว่าล้างแล้วจะต้องติดเชื้อในกระแสเลือดแน่เลยอะไรเงี้ยครับเขาก็เข้าใจว่าฟอกหรือไม่ฟอกเนี่ยไม่ต่างกันนะครับคนไข้ก็มีภาวะมีปัญหาครอบครัวนิดหน่อยก็คือว่าเขาอยู่กับภรรยาแล้วก็มีลูก3 คนยังอยู่ในวัยเรียนทั้งหมดเลยแล้วคนไข้เองก็เป็นแคร์กิเวอร์ให้กับพี่สาวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย71ปีนะครับ
คนนี้เนี่ยก็ผมเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เลยคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดมันเสียเงินไม่มากล่ะเขาคิดยังไงเขาก็เงียบแล้วถ้าเกิดมันไม่ต้องถึงขั้นติดแอร์แต่มันสามารถจัดการได้ว่าเออมันสามารถล้างไตทางหน้าท้องหรือแม้แต่การฟอกเลือดเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม่ได้โอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดเยอะขนาดนั้นมันมีแหละแต่มันมีน้อยเขาคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังให้คําตอบไม่ได้แล้วก็เลยถามต่อว่าเขาอยากจะแบบเข้าใจจริงๆไหมว่าการล้างไตจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวหมอส่งไปคุยห้องไตเทียมใหม่ให้เขาโอเคเขาเริ่มอยากรู้ละแล้วคนนี้ก็เป็นการทํางานกับความเชื่อดั้งเดิมของเขานะครับที่มีความผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมากก็อันนี้ก็ส่งกลับไปห้องไดเทียมนะครับคนต่อมาคุณยาย72 ปีนะครับยังช่วยเหลือตัวเองได้ดีอยู่80 ปีแต่ว่าโรคร่วมเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็7 แต้มนะครับคนนี้เนี่ยเขาพอถามสอบถามเรื่องตัวมุมมองเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยหรือว่าโรคไตที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ในระยะท้ายนะครับเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วก็เขาให้คุณค่าของการไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วเขาอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้นานที่สุดแล้วก็ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องติดเตียงหรือทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขารู้สึกเขารับไม่ได้เขาขอแบบตายไปดีกว่าอย่างนี้ครับอันนี้ก็เหตุผลก็ค่อนข้างแวลิดนะครับแล้วเขาก็เห็นภาพตัวเองที่อาจจะเข้าสู่ในช่วงท้ายของชีวิตสักวันหนึ่งแล้วก็โอเคก็ยืนยันแล้วก็ให้รู้จักทีมประคับประคองแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยคนนี้ก็คิดว่าเห็นด้วยกับคนไข้เหมือนกันนะครับคนต่อมา70ผู้หญิง72 ปี40%ก็เริ่มช่วยเหลือโดยไม่ได้แล้วแล้วก็โรคร่วมค่อนข้างเยอะวันนั้นที่มาเนี่ยอาการเยอะแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็ท้องผูกนะครับคนไข้ก็รับรู้ดีแล้วก็ให้ความสําคัญกับการพึ่งพาตัวเองเขาเดินทางมาลําบากแล้วก็ไม่อยากมาทรมานกับการรักษาในโรงพยาบาลอันนี้คนนี้ก็การล้างไตของคนนี้ก็โอเคสมเหตุสมผลแล้วก็ดูแลแบบคับประคองต่อไปได้นะครับคนต่อมา79 ปีนะครับยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างโรคร่วมไม่เยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากอายุเยอะแล้วเขาก็เป็นอสมด้วยเขาก็เคยเห็นคนไข้ตายระยะสุดท้ายอยู่เหมือนกันแล้วก็เขาก็แบบไม่อยากล้างไตเพราะว่าเขาไม่อยากทรมานจากกระบวนการรักษาแล้วก็เข้าใจกระบวนการทั้งหมดอยากเสียชีวิตที่บ้านอันนี้ครับอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ว่าโอเคก็คนไข้ก็เกือบ80 ปีแล้วก็เขาให้คุณค่ากับการได้รับการดูแลแบบธรรมชาติอันนี้เราก็เห็นว่าเหตุผลค่อนข้างแวลิดเราก็ส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับผู้หญิงอายุ80 ปีเริ่มนอนติดเตียงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโรคร่วมเยอะตอนนั้นที่มาอาการเขาเยอะมากเลยมีทั้งคันแล้วก็ถ่ายดําด้วยมีหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็นอนไม่หลับลูกชายมาปรึกษาคนไข้ไม่ได้มาดูตอนนั้นวิดีโอคอลไปก็สังเกตอาการคุณยายเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่ก็คือนอนติดเตียงเยอะแล้วก็ซึมเยอะพูดได้เป็นแค่คำๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมถามว่าเออแล้วที่บ้านคิดยังไงกันบ้างเขาว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่ถ้าคุณยายของเขาจะเสียชีวิตในเวลาไม่นานอะไรเงี้ยครับเราก็โอเคส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านเพราะเรารับรู้ว่าคนไข้นอนติดเตียงแบบเนี้ยมานอนโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับก็เลยให้ยาเป็น DDAVP ฉีดซับคิวไปให้ที่บ้านเพื่อหวังผลว่ายูริเมียที่อาจจะเยอะอาจจะมีผลต่อยูริมิกบลีดดิ้งก็ทายทรีตไปให้โอเมทาโซเท่าที่ได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เราจัดการอาการปวดด้วยมอร์ฟีนไซรัปนะครับเพราะว่าคนไข้ก็ได้รับการปรับไดยูเรติกอย่างเป็นที่อยู่แล้วนะครับอันนี้คนไข้ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ได้รับการจัดการอาการแล้วก็ใช้ชีวิตใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่บ้านได้อย่างดีเลยคนต่อมา70 ปีก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับโรคร่วมค่อนข้างเยอะมีอาการนะครับพอถามเรื่องชีวิตเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับการรักษาแบบธรรมชาติไม่อยากนอนโรงพยาบาลถ้าอยู่ได้ถ้าล้างไตแล้วอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มีเครื่องรุงรังนะครับแล้วก็ยอมรับการจากไปได้อันนี้ก็เหตุผลก็ค่อนข้างแวลิดแล้วก็เห็นด้วยนะครับก็โดยสรุปนะครับเคสทั้งหมด10 เคสที่ผมยกมาให้ทุกท่านดูก็คือว่าถ้าแบ่งเป็นตาราง4 ช่องเนาะก็คือถ้าคนไข้อายุน้อยเนี่ยเราคิดว่าประโยชน์เนี่ยมากกว่าโทษก็เราก็ควรเข้าสู่กระบวนการล้างไตนะครับถ้าเกิด
อายุเยอะมีโรคร่วมเยอะเราก็อยากให้เขาดูแลแบบประคับประคองก็คือเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าตรงกลางๆเนี่ยก็เกรย์โซนอาจจะก้ำก้ำกึ่งกึ่งในระหว่างการล้างกับไม่ล้างเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันนะครับคราวนี้เคสที่ยกมาให้ในวันนี้ทุกท่านทราบก็คือว่ามันมีทั้งหมด10 เคสใช่ไหมฮะก็คือคนไข้ที่เลือกที่จะไม่ล้างไตแต่ปรากฏว่ามีถึง3 เคสด้วยกันที่เขาเลือกที่จะเป็นเคสที่เราเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยในการล้างไตนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นในคนไข้กลุ่มนี้นะครับข้อสังเกตหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในโซนสีส้มเนี่ยก็คืออายุอาจจะยังไม่มาก50 ปี60 ปีแทบไม่มีอาการเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านความเข้าใจการรับรู้ตัวโรคเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตรงจริงเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ได้นะครับแล้วก็คนไข้เหล่านี้เนี่ยแน่นอนก็จะเป็นเพนพอยต์ของทีมแพทย์ใช่ไหมครับในวันหนึ่งที่เขาเริ่มมีอาการมากขึ้นก็จะมาห้องฉุกเฉินแล้วก็ล้างไตฉุกเฉินหรือว่ามาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ลูกหลานอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแบบคุณหมอทําอะไรได้ทําไปก่อนเลยล้างไตได้ล้างเลยอะไรเงี้ยครับพอคุณหมอว่าจะใส่ท่อไหมเราก็คิดอะไรไม่ออกก็ใส่ท่อไปก่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เราเจอค่อนข้างบ่อยแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเพนพอยต์ของทุกๆโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมได้เนาะจากกรณีศึกษาทั้งหมด10 กรณีนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการแล้วก็ไม่อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าเส้นทางชีวิตหรือ trajectory เป็นยังไงนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและความตายมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่สูงอายุแล้วก็สมควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองอยู่แล้วเนี่ยอันนึงที่เราทําได้ดีเลยคือเราจัดการอาการแล้วมีชวนพูดคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าทำ Advanced Care Planning นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมเยี่ยมบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่นำมาแชร์นะครับก็จะเปิดเป็นประเด็นให้ทางพี่เจนแล้วก็หมอเบิร์นได้พูดคุยต่อได้เหมือนกันนะครับบางกรณีศึกษาของหมอเต้ยเป็นกันทุกโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลรพช.ที่พี่เจนเข้าไปมีส่วนรับฟังด้วยก็คิดว่าเหตุผลไม่ต่างกับที่หมอเต้ยพูดเนาะแต่เพียงแต่ว่า10 เคสเหล่านี้ได้มีโอกาสเจอหมอเต้ยเนาะซึ่งอ่ะเขาตัดสินใจมาแล้วแหละว่าเขาแบบไม่ล้างไม่ฟอกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถูกส่งมาเจอกับหมอเต้ยแล้วก็หมอเต้ยมีกระบวนการพูดคุยเนาะที่ทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเขามีวิธีคิดมีวิธีเชื่อแบบไหนยังไงเหตุผลอะไรที่เขาแบบไม่ล้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายเคสพี่เจงคิดว่าถ้าคุยกันดีๆเนี่ยเขาก็อาจจะอยากกลับมาล้างแบบนี้เนาะแล้วก็ถูกส่งต่อส่งกลับไปที่ศูนย์ไตแบบที่หมอเต้ยว่าแต่สิ่งเหล่านี้มันเราทำได้กับผู้ป่วยที่ไม่ล้างทุกคนไหมหมอเต้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าหมอเต้ยมีหมอเต้ยคุยหรือมันยังไงช่วยขยายความให้พี่เจนทราบตรงนี้หน่อยได้ไหมก็ถ้าจะเรียนตามตรงก็คือว่าอาจจะไม่ได้มีใครคุยมากนะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าระบบบริการโดยเฉพาะการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เข้มข้นทุกโรงพยาบาลนะครับก็โชคดีที่ผมเปิดคลินิกนี้ขึ้นมาในโรงพยาบาลก็เหมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงกระบวนการรักษาแบบประคับประคองร่วมด้วยนะครับก็โชคดีที่เราได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเนาะการโดยเฉพาะไม่ล้างในกรณีนี้ครับคราวนี้เนี่ยก็เป็นก็อยากจะฝากไว้นะคะว่ากระบวนการพูดคุยเหล่านี้ผมไม่อยากให้เป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะคุณหมอ PC หรือว่าคุณพยาบาล PC เหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสในการถามเขาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าที่คุณไม่ล้างพอบอกได้ไหมว่ามันเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้ค้นพบเหตุผลความคิดแนวคิดอีกมากมายเลยที่ทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาเลือกที่จะไม่ล้างเพราะความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่เนี่ยมันค่อนข้างน่าเสียดายที่คนไข้ยังมีโอกาส
อย่างดีมากๆเลยที่จะได้รับการล้างไตแล้วก็ชีวิตเขายืนยาวขึ้นเขาสามารถกลับไปเป็นหัวหน้าครอบครัวไปสร้างสรรค์สังคมได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าเสียดายแล้วผมคิดว่าหลายๆครั้งที่ทีมสุขภาพเองเนี่ยก็ตกหลุมพรางเนาะว่าโอเคคนไข้เลือกได้แล้วว่าไม่ล้างแล้วเราก็เหมือนเลเบลเขาเลยว่าไม่ล้างแล้วคุณหมอคนอื่นๆที่เห็นต่อมาก็คือไม่ล้างอะไรเงี้ยจนถึงวันหนึ่งที่เขาอาการเป็นมากหนักๆเข้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าคนไข้เหล่านี้ที่อาจจะไม่ได้เห็นเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยเขาก็มักจะเปลี่ยนใจในตอนหลังเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะมีวันที่เขาแย่มากจนแบบวิกฤตน่ะแล้วเขารู้สึกว่ามีอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยไปก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือการล้างไตอะไรเงี้ยครับดังนั้นโดยตัวกระบวนการเนี่ยค่ะไม่ว่าจะล้างหรือไม่ล้างเนี่ยเราควรเข้าถึงเหตุผลแล้วก็วิธีคิดเบื้องลึกของเขาเนาะว่าเขาแบบเลือกเพราะเหตุใดแบบนี้เนาะแล้วดูจากกระบวนการของหมอเต้ยคือบางทีไม่ได้คุยครั้งเดียวด้วยอ่ะใชใช่่ไหมซึ่งเอาเข้าจริงๆตรงเนี้ยบอกเลยว่าหมอพยาบาลที่อยู่ตรงจุดฟอกไตศูนย์ไตเทียมเนี่ยไม่มีเวลาทำสิ่งนี้แบบหมอเต้ยดับจริงก็เข้าใจนหระือไงหรือไงหมอเบิ้ลหทรีือมว่มาันจออกริตงัวๆแล้ไดว้แบมบาหรือว่าเอ๊ะจริงๆผมก็ทำได้นะพี่เจนอะไรอย่างนี้นะหรือยังเป็นยังไงคะจริงๆต้องยอมรับว่าตอนที่เราประชุมกันผมก็คุยกับหมอเต้ยแล้วว่าเอ้ยรู้สึกว่าลำบากหรือเปล่าที่ต้องมาช่วยคุยตรงนี้เพราะเราก็รู้สึกว่าจริงๆหลายอย่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทั้งหมอไตพยาบาลทีมโรคไตแล้วก็เรารู้ว่าแต่หลายจุดเนี่ยความจริงเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็กลายเป็นว่าทีมพีซีเนี่ยมาช่วยเราตรงจุดนี้แล้วก็คุยกันว่าจริงๆก็คุยกันว่าเราจะเปิดเทรนเนาะใช่ไหมกับหมอเต้ว่าเราจะเทรนบุคลากรของเราเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมให้ดีขึ้นมากกว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งตอนนี้ก็คือเราก็ช่วยกันแล้วก็น่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมในแผนถัดไปของทางโรงพยาบาลแล้วก็เราเล็งเห็นว่าคนไข้หลายคนยังมองไม่เห็นภาพของการฟอกไตเราคิดว่าในอนาคตเราจะมีเรื่องของสื่อที่ดีมากขึ้นจริงๆทางโรงพยาบาลก็มีสื่ออยู่แต่อาจจะพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อคนไข้ในเห็นภาพของการฟอกไตมากขึ้นเราจะได้ตัดปัญหาในจุดที่คนไข้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพครับคิดว่าน่าจะมีจุดนี้ที่ทางโรงพยาบาลเราพยายามแก้ไขอยู่และพยายามทำให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่พี่เจนเห็นนะว่าภาพที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ทำเนี่ยมันทำให้พี่เจนเห็นว่าระบบการดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งนะเขาเป็นผู้ป่วยไตก็จริงนะแต่ว่ามันทีมแพทย์ช่วยกันดูแลแบบสหะจริงๆเนาะเป็นการร่วมมือกันที่แบบช่วยกันดูส่งต่อกันได้แบบอะไรกันได้เนี่ยเห็นภาพตรงนี้แต่โดยในความอุดมคตินะเราก็อยากให้ทุกส่วนมีมุมนี้เนาะไม่ใช่เฉพาะไตอย่างเดียวอ่ะพี่เจนก็คิดว่าจริงๆแล้วการเทรนเรื่องพาเลทีฟหรือการชวนให้ถามแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่ในทุกแผนกแล้วก็ทุกฝ่ายของโรงพยาบาลด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะทําให้เวลามาคนไข้ต้องมาเจอแบบเนี้ยเขาจะได้อุ่นใจและมั่นใจว่าเขาจะแบบมีข้อมูลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบที่หมอเตอร์เลยค่ะว่าเวลาเรารู้ว่าเราเป็นโรคบางอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีคิดชุดเดิมๆอ่ะจากประสบการณ์ที่เราเจอมาว่าเราเคยเห็นผู้ป่วยไตเป็นแบบนี้แบบนี้นะถ้าฉันเป็นเนี่ยฉันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยซึ่งตอนนี้หลายอย่างมันพัฒนาการแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่มันไม่ใช่ความจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะรับรู้คลาดเคลื่อนไปแบบนี้เนาะถ้ามีตรงนี้ชัดขึ้นพี่เจนก็คิดว่าจะทําให้ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยแบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆการตัดสินใจล้างหรือไม่ล้างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอะเพราะว่ามันเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยเนาะแบบที่หมอเติ้ลพูดอะว่ามันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปเลยอะจะต้องไปโรงพยาบาลทุกกี่วันจะต้องแบบล้างหน้าท้อง4 ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนชีวิตอยู่ดังนั้นพี่เจนคิดว่าการตัดสินใจที่จะล้างหรือไม่ล้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจได้ง่ายๆเนาะเห็นด้วยเลยครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันก็ยากเนาะแล้วก็เรื่องการปรับตัวก็เป็นสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดเขาได้เห็นว่ามันยากแหละแล้วเราก็ยอมรับแล้วเราก็เข้าใจเขาด้วยอะว่ามันยากเนาะแต่ว่ามันก็เราก็เห็นหลายๆตัวอย่างที่คนไข้ปรับตัวได้
มันอาจจะต้องอาศัยศักยภาพบางอย่างในครอบครัวพี่น้องที่มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมมาเรียน palliative care เนี่ยก็อยู่ในชุดกรอบความคิดเดิมๆเนาะว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรมีอาการอะไรบ้างเราทําอะไรได้บ้างไหมเราก็ให้ถ้าให้ยาได้เราก็ให้ถ้าให้ไม่ได้เราก็เริ่มแบงแล้วเราจะดูแลคนไข้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเรียน palliative care เนี่ยมันเห็นเลยว่าความป่วยของคนหนึ่งเนาะมันไม่ใช่แค่อาการทางกายอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองทัศนคติที่อาจจะไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกตรงนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นความตั้งใจหนึ่งที่ทำห้องเรียน palliative care ด้วยแล้วผมเชื่อว่าคุณหมอคุณพยาบาลทุกคนเนี่ยทำ palliative care ในเนื้อในตัวอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นมุมมองบางมุมมองเท่านั้นเองอย่างกรณีศึกษา10 เคสที่ผมยกมาเนี่ยเราแค่เพิ่มถามไปนิดหน่อยว่าเขาไม่ล้างเคราะห์อะไรอะไรเงี้ยโอ้ได้ข้อมูลมาเต็มเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพอช่วยแก้ไขความเข้าใจได้หรือว่าช่วยให้เขาเห็นคนอื่นๆที่ล้างไตแล้วมันปรับตัวได้บ้านที่ไม่มีแอร์แต่เขาก็ล้างทางหน้าท้องได้อะไรเงี้ยมันทําได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวชี้ให้เขาเห็นว่าโอ้มันมีความรักอยู่ในบ้านนะมันไม่ใช่ที่เขาอยู่ตัวคนเดียวเสมอไปอะไรเงี้ยครับหลายๆครั้งพอเขาคนไข้เขาเห็นมองโลกในมุมใหม่ที่เราชี้ให้เขาเห็นแล้วเขาเห็นว่ามันมีคนที่ช่วยเหลือในบ้านเขาได้จากเดิมที่เขาไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วเราการคุยของเรามันทําให้เขาเห็นตรงนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ในการตัดสินใจมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งผมคิดว่าพี่เจนน่าจะมีหลายๆกรณีศึกษาหรือว่าตัวอย่างที่พี่เจนไปทำหน้างานมาด้วยใช่ไหมครับในส่วนที่พี่เจนอยากแบ่งปันเนาะต้องออกตัวก่อนเนาะว่าพี่เจมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เลยนะคะเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์สุขภาวะเนาะสร้างทำงานเรื่องชุมชนกรุณาค่ะพอทำเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนาะอยู่เราจะอยู่อย่างมีความหมายแล้วก็นำไปสู่การตายดีได้ยังไงเนี่ยค่ะพี่เจนก็มีความฝันหนึ่งนะก่อนตายก็อยากจะทำสิ่งนี้คงตายไปก็คงยังไม่บรรลุค่ะแต่คิดว่าจะทำไปจนตายนั่นแหละค่ะก็คืออยากให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนาะดังนั้นในสิ่งที่พี่เจนทำได้เนี่ยพี่เจนก็ชวนผู้ป่วยไตนะคะที่เลือกที่จะไม่ฟอกไม่ล้างเนี่ยได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะแล้วก็พี่เจนได้รับโอกาสจากโรงพยาบาลแม่สวยค่ะที่ให้คนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เลยเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยไตเนาะแล้วก็ชวนให้เขาว่าคิดว่าพี่เจนก็ทำคล้ายๆกับชวนเขาคุยเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะเขารู้ไหมว่าเขาเป็นโรคไตรักษาหายไหมแล้วก็ไตทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่มันเสื่อมเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงแล้วทำไมเราถึงได้ยาเยอะแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เช็คความเข้าใจจากเขาแล้วก็โชว์กราฟชีวิตของผู้ป่วยไตเนาะว่าเดี๋ยวเราจะถ้าของเสียอยู่ในร่างกายเยอะเนี่ยเราจะต้องเข้าๆออกโรงพยาบาลแล้วมันจะเกิดอะไรกับเขาบ้างแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้เขาคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาทํากลุ่มแบบนี้พี่เจนก็จะมาครั้งละ5 ถึง 6 คนพร้อมด้วยญาตินะคะแล้วก็บอกเขาเลยว่าถ้าถึงจุดหนึ่งของกราฟเนี่ยค่ะปลายทางกราฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยมีใครผ่านจุดนั้นไปได้บ้างทุกคนต้องเจอแล้วถ้าเราจะต้องเจอความตายเนี่ยเราคิดยังไงกับความตายอะไรเงี้ยค่ะหลายคนค่ะบอกว่าไม่ได้กลัวแต่ว่าไม่อยากเป็นภาระลูกหลานถึงแม้จะมีชีวิตอยู่นานแต่ต้องติดเตียงเนี่ยเขาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็เลยทําให้เห็นความเข้าใจแบบนี้เนาะแล้วก็รวมไปถึงคุยด้วยว่าเนี่ยตอนนี้ที่มาถามมาคุยนะเพราะว่าทุกคนยังอยู่ดีเดินเหินได้พี่เจนไม่อยากคุยเรื่องนี้ตอนติดเตียงป่วยหนักแล้วหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันคุยไม่รู้เรื่องอยากให้เขาเป็นคนตัดสินใจวางแผนชีวิตตัวเองได้ดังนั้นในสมุดประจำตัวของผู้ป่วยไตของโรงพยาบาลแม่สวยค่ะก็จะมีแผ่นเล็กๆเนาะให้เขาเขียนชื่อแล้วก็บอกได้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาสื่อสารไม่ได้แล้วก็โรคดำเนินไปจนสุดทางแล้วเนี่ยค่ะเขาอยากให้พยาบาลดูแลเขายังไงให้คุณหมอดูแลเขายังไงปั๊มไม่ปั๊มไม่ใส่ท่อไม่ใส่ท่ออยากได้รับการดูแลแบบประคับประคองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสื่อสารบุคลากรทางการแพทย์รู้เนาะแต่ข้อดีก็คือว่าญาติมาฟังด้วยญาติจะรู้เลยค่ะว่าจริงๆผู้ป่วยไตคนเนี้ยเขาต้องการ
อ๋อเขาต้องการแบบนี้เขาไม่อยากใส่ท่อเขาไม่อยากปั๊มเขาถ้าเป็นไปได้เขาอยากตายที่บ้านนะเออหรือบางคนก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยเนี่ยค่ะลูกก็จะบอกว่าช่วยตัดสินใจให้หน่อยสิเพราะว่าชีวิตเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดการพูดคุยแล้วก็รับรู้ระหว่างญาติกับผู้ป่วยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันเนี้ยพี่เจเนี่ยอย่างน้อยให้ผู้ป่วยรู้ว่าเขาเนี่ยเลือกได้ว่าปลายทางสุดท้ายเขาอยากได้รับการดูแลแบบไหนแล้วก็ให้รู้ว่าโรงพยาบาลแม่สวยมีการดูแลแบบประคับประคองนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาสามารถใช้บริการนี้ได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเรื่อง palliative care ก็เป็นเรื่องใหม่นะเออซึ่งจริงๆคนไข้พวกนี้อยู่กลุ่ม palliative care อยู่แล้วนะตามที่หมอเบิ้ลอธิบายเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่เขายังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่กลุ่มนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ภาพความเข้าใจในโรงพยาบาลเนี่ยมีเยอะขึ้นแล้วก็เคยมีโอกาสไปทำกลุ่มผู้ป่วยไตที่ฟอกหน้าท้องเนาะละเออมีบางคนอยู่ได้มา12 ปีแล้วเขาก็มาทำกลุ่มกันนะแล้วก็เป็นการแบบดูแลใจค่ะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่เขาต้องฟอกไตวันละ4 ครั้งแบบเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็บอกว่าก็ยังใช้ชีวิตปกติเออติดเชื้อเป็นประจำแต่ก็มีชีวิตปกติอยู่นะก็เป็นเหมือนแบบกรุ๊ปซัพพอร์ตกันเนาะแล้วก็มีช่วงให้เขาแบบได้นินทาญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพื้นที่ให้แบบได้ระบายก็ทําให้เราแบบเข้าใจหัวอกผู้ป่วยไตมากขึ้นเนาะแล้วมีบางครั้งพี่เจนก็ชวนคนที่ลังเลอยู่อะว่าจะแบบฟอกไม่ฟอกดีทั้งที่เขายังอายุน้อยอยู่นะคะพี่เจนก็พาเขาไปที่บ้านคนที่ล้างหน้าท้องเลยอะว่าจริงๆห้องปลอดเชื้อเนี่ยทําแค่นี้ก็พอไม่ต้องอะไรมากมายขอแค่ความสะอาดโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปคุยด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาเลือกที่จะไม่ฟอกเนี่ยแล้วเขาต้องแบบถูกฟอกฉุกเฉินเนี่ยเขาอยู่ในภาวะอะไรบ้างแล้วก็คนที่ผ่านมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะจะบอกคนนั้นเองว่าแบบฟอกตั้งแต่ตอนเนี้ยดีกว่าที่ต้องฟอกฉุกเฉินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนแบบอย่างน้อยให้คนผู้ป่วยไตเขาบอกกันเองอะแต่ว่าพี่เจนก็จะเป็นคนพาไปแล้วก็ให้เขาคุยกันเองเพื่อให้ไม่อยากให้แบบบางคนต้องเสียโอกาสนี่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เจนทำกับผู้ป่วยไตในชุมชนแล้วก็ทำแบบบ้านๆคุยแบบบ้านๆค่ะมันอันนี้ก็พูดในฐานะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ยังไม่มีนะแต่ผมคิดว่าถ้ามีระบบการดูแลอย่างนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยมากๆเลยซึ่งตะกี้ที่คุณหมอเบิ้ลบอกไปก็คือผมก็เข้าใจนะว่าคุณหมอในโฟลกับพยาบาลห้องใดเนี่ยงานเขาหนักมากๆเลยแล้วก็เวลาที่จะใช้ในการพูดคุยกับคนไข้หรือแม้แต่ญาติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลายๆครั้งเราก็อาจจะนัดญาติได้ไม่ครบบ้างเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีใครอยู่กับใครบ้างไม่ได้มีเวลา explore หรือว่าค้นหารายละเอียดตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดมีการบริการหรือว่าจุดหนึ่งที่มันได้มีการพูดคุยตรงนี้นะผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ที่พี่เจนพูดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่การสื่อสารประเด็นเนี้ยโดยมีทั้งคนไข้แล้วก็ญาติโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้กระบวนหรือในวันหนึ่งที่คนไข้อาการแย่ลงมาแล้วก็มันจะไม่มีภาพที่ญาติทําตัวไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเขาเคยได้กล่าวไว้หรือว่าได้บอกไว้แล้วว่าเขามีมุมมองต่อชีวิตและความตายในวันที่อาการเขาทรุดหนักเนี่ยเขาคิดยังไงซึ่งผมคิดว่าประเด็นเนี้ยสําคัญตรงที่ว่าถ้ามันมีการพูดคุยเนาะแล้วก็คนไข้ได้พูดกับจากปากโดยเองเนาะแล้วอยู่ในการรับรู้ของญาติเนี่ยมันสําคัญกว่าการเขียนเอกสารแสดงเจตนาอะไรด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าความต้องการเหล่านี้มันถูกบันทึกในความทรงจำของญาติเราด้วยเขาก็จะสามารถเลือกการรักษาที่เป็นไปที่สอดคล้องกับความต้องการคนไข้จริงๆและหลายครั้งที่คนไข้อาจจะเสียชีวิตไปเนี่ยญาติก็อาจจะไม่ได้รู้สึกผิดเท่าว่าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําไปนี่มันตรงกับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือยังอย่างเงี้ยครับพี่เบิร์นฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับในมุมเนจริโงฟรคุณหมอเนฟโรจริงๆประทับใจพี่เจนมากเลยครับที่พี่เจนเล่าทั้งหมดมาเลยก็ประทับใจมากแล้วก็จริงๆคาดหวังอยากให้โรงพยาบาลเราเนี่ยทําได้แบบนั้นบ้างด้วยครับจริงๆก็ประทับใจมากๆแล้วก็จริงๆฟังเนี่ยไอ้ตรงจุดที่บอกว่า
ให้ผู้ป่วยโรคไตที่เขาเคยผ่านแบบการไดเรสิสที่แบบฉุกเฉินเนี่ยมาบอกกับคนอื่นว่าให้ฟอกตอนนี้เถอะอย่าทําตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยครับอยากจริงๆคิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงดีเลยตอนในวิดีโอที่เรากำลังจะทำจะต้องใส่จุดนี้เข้าไปด้วย เพราะว่าต้องยอมรับว่าเราเนี่ยพยายามบอกคนไข้ทุกครั้งว่าเรารู้ว่าคนไข้ได้ประโยชน์จากการฟอกไตแล้วเราก็รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาห้องฉุกเฉินแล้วสุดท้ายเขาจะเป็นการฟอกไตแบบถาวรที่เขาจะปรับตัวได้เคสแบบนี้มีเยอะมากๆในโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วเราก็พยายามมากๆที่จะบอกเขาว่ามันจะเกิดทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลายๆอย่างมากมายแต่ว่าก็ยังไม่ต้องยอมรับว่าไม่ยังทำไม่สำเร็จต้องบอกว่าหมอจะสื่อสารให้คนไข้ยังเห็นภาพไม่พอหรือยังไงสักอย่างหนึ่งที่เรายังไม่สามารถชักจูงคนไข้ได้เพราะสุดท้ายเขาก็ต้องทำไดเรสิสอยู่ดีในกลุ่มคนพวกนี้นะครับก็ยังต้องเหมือนกับว่าเป็นเพนพอยท์ที่เรายังหนังสือยังแก้ไขได้ไม่ดีมากแล้วยังเป็นปัญหาของโรงพยาบาลอยู่เยอะซึ่งอุปสรรคที่เราต้องทำงานด้วยอย่างหนึ่งเลยก็คือความเชื่อพื้นฐานใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นปัญหาในระดับสังคมอ่ะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีกระบวนการที่อย่างที่พี่เจนยกตัวอย่างเนาะมีกลุ่มกรุ๊ปซัพพอร์ตที่คนไข้ได้มารวมตัวกันหรือว่าคนไข้ที่เริ่มลังไตแล้วเขายังลังเลเนาะเรามีกลุ่มนี้ที่แบบคอยให้เขาถามคำถามไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เลือกที่จะไม่ลังไตหรือลังไตก็ตามเนี่ยคนไข้ด้วยการคุยกันเองเนี่ยผมคิดว่ามันเข้าถึงใจกันมากกว่าแล้วเห็นภาพเข้าใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ช่วยร่นระยะเวลาของทีมสุขภาพในการพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วผมเชื่อเราเชื่อพลังในพลังของกลุ่มอ่ะหรืออย่างกรณีตะกี้ที่พี่เจนพาคนไข้ไปดูบ้านที่เขาล้างไตกันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันก็ช่วยหนึ่งในเคสของผมที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วเนาะที่เขาคิดว่าบ้านเขาไม่พร้อมล้างเลยแล้วเขามีอคติแล้วก็มีความเชื่อเยอะแยะว่ามันบ้านแบบนี้สกปรกแน่นอนไม่พร้อมล้างไตอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราได้เห็นบ้านด้วยตัวเองเนาะพอดีเคสนี้ผมก็ไม่ได้มีโอกาสลงไปที่บ้านด้วยแต่ถ้าเกิดมีคุณหมอทีมเยี่ยมบ้านหรือว่าทีมเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยครับที่เข้าไปช่วยดูน้องว่าคนไข้ล้างไตบ้านประมาณเนี้ยมันก็พอจัดวางบางสิ่งบางอย่างทําความสะอาดแล้วมันก็พอทําได้อยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะเห็นได้มากขึ้นว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงซึ่งข้อมูลแบบเหล่านี้ค่ะตอนที่พี่เจนพาเขาไปเยี่ยมบ้านคนที่เคยที่ฟอกหน้าท้องอยู่แล้วเนาะพี่เจนเล่าให้เขาฟังเลยนะว่าถ้าเขาเลือกที่จะฟอกเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างช่วงแรกๆที่เขาจะต้องแบบต้องอะไรนะเจาะหน้าท้องใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบมีกระบวนการสอนทำเนี่ยเขาจะต้องมีใครมาช่วยเขาระหว่างนี้ใครจะเป็นคนส่งไปที่โรงพยาบาลระหว่างนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยพี่เจนแบบบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เจนรู้ให้กับเขาเลยนะแล้วก็บอกเขาเลยว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเขาอุ่นใจได้ว่าจะมีใครช่วยเขาอยู่ถ้าเขาเกิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจนก็จะให้ข้อมูลได้ใดๆกับเขาเท่าที่พี่เจนรู้เนาะเพื่อที่ทำให้เขาแบบประเมินได้ว่าอ๋อที่เขาจะต้องเจอเนี่ยคือแบบนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะพี่เจนทำได้ไม่ได้ทำเยอะเคสนะมันเป็นกับคนที่เราแบบเข้าถึงได้แล้วก็คุยกับเขาได้แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มาทีละ5-6 คนในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะพี่เจนก็ยังไม่สามารถแบบช่วยได้ถึงขั้นนี้เนาะอีกอันนึงที่ผมเห็นว่าสำคัญเลยก็คือระบบบริการการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลที่อาจจะต้องเข้มแข็งประมาณหนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าถ้าคนไข้เลือกแล้วที่จะไม่ล้างไตหรือว่าฟอกไตใดๆก็ตามเนี่ยแล้วเขาเลือกที่จะขอเสียชีวิตอย่างสุขสบายที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือให้ความมั่นใจว่าสิ่งนั้นที่คนไข้ต้องการนี่มันเกิดขึ้นได้จริงพอไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบอ้าวไหนคุณหมอบอกว่าจะตายดีไงบ่อยให้เหนื่อยหอบเฮือกอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบบริการการเข้าถึง
การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็จะต้องพร้อมด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าเกิดวันหนึ่งที่คนไข้เริ่มมีภาวะน้ําเกินหรือหอบเหนื่อยเนี่ยเขาต้องรู้ว่าต้องทํายังไงเช่นได้รับการอธิบายเบื้องต้นแล้วว่าให้ปรับยาขับปัสสาวะเบื้องต้นได้หรือว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่ยาขับปัสสาวะเริ่มไม่มีผลแล้วเนี่ยเริ่มไม่ออกฤทธิ์แล้วเนี่ยมันจะมียาอะไรที่ช่วยจัดการอาการหอบเหนื่อยได้บ้างซึ่งในกรณีนี้จะเป็นยามอร์ฟีนกลุ่มโอปิออยด์อะไรเงี้ยครับซึ่งคนไข้ต้องเข้าถึงในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเริ่มกินยาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีทางที่เข้าถึงการดูแลหรือว่าทีมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุณพยาบาลเยี่ยมบ้านหรือว่าแม้แต่โรงพยาบาลเองก็ตามซึ่งในอุดมคติเนาะมันก็คือการเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเขากินยาไม่ได้แล้วมันจะต้องให้ยาทางใต้ผิวหนังอะไรเงี้ยครับเขาก็จะต้องมีช่องทางในการมารับยาแล้วก็มีทีมสุขภาพลงไปให้ยาที่บ้านได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เชื่อว่าก็เป็นหนึ่งในทางหนึ่งในจุดพัฒนาของทีม Palliative Care เหมือนกันครับที่จะเพิ่มการเข้าถึงการบริการหรือแม้แต่การให้คำแนะนำอาการที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการจัดการในช่วงที่ฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนไข้หลายคนถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาเลือกที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําให้ได้เลยคือต้องทําเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยนะครับเราต้องทําให้การตายที่บ้านของเขาเป็นไปอย่างที่เป็นภาพจําที่สวยงามอ่ะคือคนไข้ไม่หอบเหนื่อยไม่มีอาการอะไรไม่สุขสบายอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าก็การพัฒนาระบบการเข้าถึงการดูแลแบบประคองเนี่ยก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยรวมไปถึงแม้แต่คนไข้ที่เลือกที่จะล้างหรือฟอกกับหมอเบิ้ลอยู่นะพี่เจนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ควรเตรียมนะหมอเบิ้ลใช่ไหมคะเพราะว่าถึงแม้ฟอกเลือดอยู่ดีๆก็ติดเชื้อได้ใช่ไหมหัวใจวายได้แล้วถ้าแบบยิ่งทำอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วแบบเราไม่เตรียมแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะแบบครั้งนี้อาจจะเป็นการฟอกครั้งสุดท้ายของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เตรียมญาติก็จะช็อกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องแบบนี้อยู่อ่ะใช่ไหมหมอพี่เจนเข้าใจถูกไหมหมอเบิร์นหรือว่าเรายังไงดีอ๋อเข้าใจถูกแล้วครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเนาะไปถึงเลือกล้างแล้วเราสามารถแม้แต่จะหยุดล้างก็ได้จริงๆแล้วถ้ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือคนไข้และญาติเนี่ยเข้าใจว่ามันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับหรือการเกิดไอ้ที่พี่เจนบอกอาจจะเป็นเรื่องของการเกิดภาวะวิกฤตเกิดขึ้นซึ่งในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วจริงๆเราอาจจะต้องมีการเป็น advanced care planning จริงๆนะหมายถึงว่าเราอาจจะแคร์บอกเขาในอนาคตเพราะต้องยอมรับว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็เกิดวิกฤตได้ง่ายอยู่แล้วครับก็มีทั้งสองอย่างคือดูแลในกรณีวิกฤตเนี่ยเขามีการ advanced care planning หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฟอกไปแล้วคนไข้มีภาวะไม่สุขสบายรู้สึกคุณภาพชีวิตเขาไม่ได้เราอาจจะสามารถ withdraw หรือหยุดการทำ dialysis ได้เหมือนกันครับก็ยังไงตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบภาคที่ยากขึ้นไปนิดนึงซึ่งทางทีมโรงพยาบาลก็น่าจะค่อยๆพัฒนาก็ประเด็นที่เจอนี่สำคัญมากเลยครับถ้าเกิดเราดูคำแนะนำของต่างประเทศเลยเนาะว่าในกระบวนการพูดคุยเรื่องล้างไตหรือว่าการให้ education เรื่องการล้างหรือไม่ล้างเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่จะต้องพูดคุยไปก่อนเลยคือในกรณีที่คุณล้างเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วมันมีกรณีไหนได้บ้างที่มันสามารถหยุดล้างได้เหมือนกันนะเพราะว่าความเข้าใจผิดหนึ่งที่เรามักจะเจอก็คือคนไข้ล้างเท่ากับไม่ตายไม่มีวันตายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหมือนกันเนาะคือเราก็อาจจะแบบลืมไปว่าเราก็มีวันนั้นของชีวิตอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ล้างไตก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจจะต้องคุยกันก่อนเลยก็คือมันเหมือนที่พี่เจนพูดเลยคนทุกคนสมควรได้รับการพูดคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าว่าในวันที่สุขภาพเราย่ำแย่ลงเนี่ยเราจะคิดยังไงกับชีวิตบ้างนะครับมีกรณีไหนบ้างที่หยุดล้างได้นะเช่นมีภาวะแทรกซ้อนหลายครั้งเช่นถ้าเกิดฟอกไตทางหน้าท้องแล้วแบบติดเชื้อบ่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเปลี่ยนโหมดได้หรือว่าเปลี่ยนวิธีการล้างได้แต่ว่าถ้าเกิดจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถหาเส้นฟอกไตได้เนี่ยมันแปลว่ามันย่ำแย่แล้วจริงๆหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจแล้วก็
อาจจะมีปัญหาสโตรกเส้นเลือดในสมองตีบแล้วนอนติดเตียงเงี้ยครับในสภาวะนั้นเนี่ยการล้างไตเป็นเรื่องที่ลําบากมากเลยถ้าเกิดเราได้มีการทบทวนแผนการรักษาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยว่าเขาสามารถหยุดล้างได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นจนเขานอนเป็นผักเนี่ยเขาคิดยังไงคนไข้ที่อยู่ในระบบระหว่างการล้างไตเนี่ยถ้าเขาได้มีการพูดคุยวางแผนสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะช่วยให้เขาได้วางแผนหรือว่าเตรียมใจไปบ้างด้วยเหมือนกันประเด็นพี่เจนนี่ดีมากเลยแล้วเรายังไม่ค่อยได้ทำเนาะเราไม่ค่อยได้เห็นว่าเราจะคุยอะไรต่อล้างก็ดีอยู่แล้วแล้วมันก็ยากแบบหมอเบิ้ลว่าด้วยอ่ะเพราะว่าเขายังออนโปรเซสอยู่นะแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันแล้วก็จะมาคุยเรื่องนี้มันใช่ไหมหมอเบิ้ลมันยากอยู่นะก็ทำไม่คิดว่าทำยังไงให้มันเนียนๆเนาะผมก็รู้สึกว่าถ้ามีอย่างที่พี่เจนทำเนาะอย่างอาจจะเป็นคลินิกเบาใจในโรงพยาบาลหรือว่าอะไรที่เขามารวมกันแล้วพูดคุยกันแล้วชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้เลือกแค่คุณมาคุยนะเราไม่ได้ให้สัญญาณว่าเสี่ยงอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะคุยวางแผนแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีหรืออีกอันหนึ่งที่ผมคิดไว้น่าจะดีก็คือว่าทุกคนที่เข้าสู่กระบวนการล้างไตเนี่ยก็ควรมีการทบทวนชีวิตปีละสักหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยล้างไตมา3 ปีเป็นยังไงบ้างแล้วชีวิตอะไรเงี้ยเราอาจจะได้เจอว่ามีอาการบางอย่างที่เขาไม่ได้จัดการหรือเขาอาจจะรู้สึกอยากเปลี่ยนใจเขารู้สึกเริ่มลำบากในช่วงหลังๆนี้อะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นว่าพอมีระหว่างฟอกหรือล้างแล้วมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่เขาผ่านภาวะวิกฤตแบบนั้นแล้วก็ถามเขาหน่อยว่าแบบคิดยังไงกับสิ่งภาวะวิกฤตที่เจอแล้วถ้าแบบต้องเป็นแบบนี้อีกอ่ะอยากได้รับการดูแลแบบไหนเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะทุกครั้งที่มีวิกฤตเนาะก็อาจจะถามเขาสักนิดนึงใช่ไหมครับโอ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับพี่เบิร์นพี่เจนเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามแล้วกันเนาะผมแอบเห็นคำถามแล้วก็มีหลายคำถามที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้พี่เบิร์นพี่เจนแล้วก็ผมช่วยกันแชร์ได้เลยนะครับก็ท่านแรกนะครับคุณผมอ่านชื่อไม่ออกคุณอันนิลักษ์ขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะครับเข้าใจเรื่อง Family Meeting สำคัญค่ะแต่ถ้าญาติอยู่ต่างประเทศกันหมดเราเป็นผู้ดูแลจะร่วมตัดสินใจกันได้ไหมคะก็ผมขอตอบแล้วกันนะก็คือในฐานะที่จัด Family Meeting บ่อยๆก็ทำได้ครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเราสามารถนัดทุกคนมาคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น Zoom Meeting หรือแม้แต่ LINE วิดีโอคอลคุยกันอาจจะต้องนัดเวลากันนิดนึงผมเคยคุยกับญาติคนไข้ที่อยู่อเมริกาแล้วก็มีญาติที่อยู่ไทยอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเวลาที่สะดวกเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกเขานิดหน่อยแต่เราก็ขอความยินยอมแล้วก็ขอนัดเวลากันแล้วเราเชื่อเขาเห็นว่าการพูดคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมการคิดการตัดสินใจจริงๆนะครับก็สามารถทำได้ครับทำใช้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีครับทำได้คุณมนัสวรรณนะครับแม่เป็นไตระยะสุดท้ายค่ะหมอบอกว่าเกลือแร่โดที่ถ้าขาดจะทำให้หัวใจวายได้แต่แม่ไม่ยอมนอนที่โรงพยาบาลจะกลับบ้านอย่างเดียวตอนนี้อยู่บ้านบางวันมีอาการเหนื่อยค่ะจะดูแลได้อย่างไรบ้างหมอเบิ้ลอยากลองอยากพี่เบิ้ลอยากลองตอบไหมครับต้องบอกว่าก็พอดีว่าไม่ขออนุญาตเดานะครับว่าอาจจะมีโดยทั่วไปอาจจะมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงถ้าเท่าที่ฟังอาจจะมีผลต่อการเต้นของหัวใจแล้วก็ภาวะเหนื่อยจะมีภาวะน้ำท่วมปอดได้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่5ทีนี้มันก็คงต้องการรักษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับคนไข้ยังไงมากกว่าปกติเราก็คงจะต้องถามความเห็นของคนไข้ว่าเรารักษายังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้คนไข้มีอาการแล้วหมอแนะนำว่าถ้าในมุมมองเนี่ยเราควรจะให้ยาเพื่อบรรเทาอาการคนไข้ก่อนนะครับส่วนเรื่องระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ญาติแล้วก็ตัวผู้ป่วยว่าเราจะเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าถ้าคนไข้เพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยโดยปกติการให้ยาเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาการให้ยาขับปัสสาวะเนี่ยช่วยลดโพแทสเซียมในเลือดแล้วก็บรรเทาการหอบเหนื่อยคนไข้ไ
ในทางพีซีหรือในแพทย์เองเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะปล่อยให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยนะครับมันนั้นมากกว่าครับก็ทุกอาการจัดการได้นะครับก็ย้ำว่าจัดการได้นะครับก็ถ้าคุณแม่ยังพอมาโรงพยาบาลได้ก็ผมก็ยังแนะนำเนาะเพราะว่าสาอาการเหนื่อยเนี่ยเป็นอาการที่มีหลากหลายสาเหตุมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะซีดภาวะเกลือแร่ผิดปกติหรือแม้แต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะต้องหานิดนึงแล้วเราลองดูว่ามีสาเหตุไหนที่ยังพอช่วยเหลือแก้ไขได้บ้างไหมนะครับแต่ถ้าคนไข้เริ่มนอนติดเตียงแล้วเราก็ต้องการการดูแลแบบประคับประคองจริงๆคือคนไข้มาโรงพยาบาลไม่ไหวอันนี้ผมก็แนะนําให้ปรึกษาทีม palliative care หรือว่าการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลนั้นๆก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะครับพี่เจนเติมในมุมลูกหลานครับภายใต้ประโยคว่าคุณแม่ไม่อยากไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องสืบคนนิดนึงเนาะว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่อยากไปโรงพยาบาลเขาอาจจะรู้สึกว่าการไปโรงพยาบาลเป็นภาระลูกหลานนะลูกหลานต้องลางานเพื่อไปส่งเขาหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยนะเพราะว่าลูกหลานก็อยากให้ผู้ป่วยสุขสบายเนาะไม่เหนื่อยหอบอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็บางทีเขาก็เกรงใจเราอ่ะอาจจะสืบค้นประโยคภายใต้ว่าเพราะว่าบอกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลนี้เนาะก็เลยอยู่ที่บ้านเนี่ยเช็คตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะคะเราอาจจะได้เงื่อนได้โจทย์อะไรบางอย่างอ่ะที่แบบพอคลิกได้เขาไปโรงพยาบาลตรงนี้แป๊บเดียวก็จะได้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ช่วยลดอาการตรงนี้ได้ค่ะพี่เจนพูดอย่างนี้ผมอยากจะแชร์นิดนึงครับอันนี้ได้เทคนิคมาจากหลวงพี่โกก็คือว่ามีคนไข้หลายคนที่คุณตาคุณยายเขาเกรงใจมากไม่อยากให้ลูกมาดูแลอะไรเงี้ยรู้สึกกังวลซึ่งมันหลายๆครั้งลูกหลานเขาก็พร้อมและอยากช่วยมากแล้วหลายครั้งคนไข้ไม่ได้รับการดูแลรักษาเพราะความกลัวกังวลอย่างเงี้ยครับเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ก็คือว่าโอ้คุณตาคุณยายเชื่อเรื่องบุญใหญ่ไหมถ้าเขานับถือพุทธนะโอ้ยลูกหลานได้ดูแลคุณตาคุณยายเนี่ยบุญใหญ่มากเลยอนุญาตให้เขาได้ทําบุญไหมอะไรเงี้ยอะไรหลายหลายครั้งคุณตาคุณยายก็จะยอมใจอ่อนอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราก็ต้องเห็นนะว่าลูกหลานเขาพร้อมที่จะช่วยแต่ว่าถูกกีดกันไม่ให้ช่วยอะไรเงี้ยครับประเด็นพี่เจนดีมากเลยครับก็ท่านต่อมานะครับจากประสบการณ์สาเหตุหนึ่งที่นำสู่ palliative care คือปัญหาค่าใช้จ่ายค่ะระหว่างรอใช้ CAPD ก็ต้อง hemodialyze ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงสุดท้ายเลือกไม่ฟอกไตค่ะพี่เบิ้ลมีความเห็นในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับขอโทษทีฟังไม่ทันหมายถึงว่าระหว่างรอทำ CAPD ทำ hemo ก่อนถูกไหมอาจจะต้องทำ acute hemo ก่อนแล้วมีค่าใช้จ่ายอันนั้นเป็นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือในผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่5เราจะบอกไว้เลยว่าผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนไม่เช่นนั้นแล้วคนไข้จะมีค่าใช้จ่ายถ้าต้องมาฟอกไตฉุกเฉินครับซึ่งเมื่อก่อนตามสิทธิ์มันเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เกณฑ์เริ่มลดหย่อนแต่อาจจะแล้วแต่โรงพยาบาลแต่ว่าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยเกณฑ์ก็ลดหย่อนไปแล้วก็คือตอนนี้ก็การทำฟอกเลือดก่อนเพื่อเตรียมการฟอกทางหน้าท้องนี่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือจะมีค่าใช้จ่ายก่อนซึ่งเราก็เป็นไปตามสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดมันเป็นไปตามข้อบังคับก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรของประเทศนะครับเราก็ทำตามกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นครับครับก็เป็นเรื่องน่าลำบากใจเนาะของทั้งแพทย์เองแล้วก็คนไข้ด้วยมันเป็นเรื่องเงินทองซึ่งก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรนะครับแต่ว่าตอนนี้การฟอกไตทางเพื่อฟอกเลือดเนี่ยก็ได้รับการเหมือนตอนนี้ก็คือการฟอกเลือดก็คนไข้สามารถเข้าถึงการฟอกเลือดโดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายได้แล้วครับก็ตอนนี้ปัญหาตรงนั้นน่าจะหมดไปในแทบน่าจะทุกที่ในโรงพยาบาลของประเทศไทยเพราะตอนนี้คนไข้30บาทสามารถเข้าถึงการฟอกเลือดได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่างรอทำสายฟอกไตทางหน้าท้องเนี่ยครับ
ดังนั้นเท่ากับตอนนี้เราฟอกเลือดฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอ๋อแตจ่ริงถจริางมมันจริงๆจริงๆว่าเตียงพอไหมอ๋อถ้าทุกคแลน้วแบบเลือกช้อยนี้อ่ะตอนนี้ก็คือเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับเรื่องของตอนนี้ก็คือเนื่องจากนโยบายมันมาด้วยความรวดเร็วมากแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเอาไว้ก็อาจจะมีในคือขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีปริมาณเตียงมีศูนย์ฟอกไตมากน้อยเพียงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยพยายามเน้นการตัดสินใจแบบร่วมกันคือเราก็ไม่ได้เน้นว่าทุกคนจะต้องไปฟอกทางเส้นเลือดแล้วเราก็พยายามสนับสนุนให้คนไข้เนี่ยเข้าใจว่าแต่ละวิธีทําอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทางหน้าท้องหรือการปลูกถ่ายไตแล้วก็การรักษาแบบประคองซึ่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยเราทําทุกวิธีอยู่นะครับก็พยายามว่าคิดว่าน่าจะเป็นเลือกวิธีที่เหมาะสมกับคนไข้แล้วก็ทําให้ไม่มีอันไหนที่มากเกินไปเนี่ยครับแล้วก็ทําให้เกิดพลังงานที่มากเกินไปในแต่ละแบบเนี่ยครับเยี่ยมไปเลยค่ะกำลังคิดอยู่ว่าเป็นแบบนี้นี่โอ้แล้วก็ฟังที่หมอเบิร์ดพูดแรกๆคืออัตราคนเป็นโรคไตแบบสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเนาะแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือแบบโอ้ภาระงานจะหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ปรึกษาทีมของโรงพยาบาลของผู้ถามคำถามนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละแบบเนี่ยก็มีรายละเอียดข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับการฟอกเลือดนะครับถ้ามีอาการเหนื่อยมากจะดูแลอย่างไรคะอันนี้ขออนุญาตตอบไปแล้วนะครับก็คือแนะนำให้มาโรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็มีสาเหตุอะไรที่แก้ได้แล้วก็แก้นะครับคนไข้มีอาการคันดูแลอย่างไรคะก็ผมขอใช้สิทธิ์ตอบแล้วกันนะครับก็คือว่าอาการคันเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นคันจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าเกิดมันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับโรคใดก็ได้นะครับเช่นอาจจะมีผื่นแพ้หรือว่ามีแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยก็เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่เกี่ยวข้องกับโรคใดเรื้อรังจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่อาการคันในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือผิวแห้งนะครับคำแนะนำเบื้องต้นก็คืออาจจะใช้โลชั่นมอยส์เจอไรเซอร์มาทาก่อนได้นะครับหรือถ้าเกิดอาการคันเป็นมากเนี่ยก็ลองปรึกษาคุณหมอโรคใดดูว่ามีเกลือแร่อะไรที่ยังผิดปกติไหมเช่นไฮเปอร์ฟอสฟาติเมียหรือว่ามีไฮเปอร์ฟอสเนี่ยทำให้คันได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แก้ได้ถ้าเกิดคันมากแล้วก็ทุกอย่างได้รับการแก้ไขหมดแล้วเนี่ยก็ยาที่เป็น drug of choice ในคนไข้ที่มีอาการคันก็คือกาบาเพนติลเพราะว่าอาการคันในคนไข้โรคใดเนี่ยกลไกมันเหมือนกับมันแสบเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้ยาลดปวดที่เป็นยาออกฤทธิ์ที่การทํางานของเส้นประสาทแทนนะครับก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอครับคุณหมอใดก็ได้หรือคุณหมอประคับประคองก็ได้เคยคุณกิจกันคิดแคนนะครับเคยเจอเคสที่ปฏิเสธทำ CAPD เพราะว่าเจอเพื่อนบ้านทำได้ไม่กี่เดือนแล้วก็เสียชีวิตคนไข้จึงไม่ทำจะมีวิธีแนะนำอย่างไรคะอ๋อนี้คิดว่าน่าจะมีทั้งมุมที่มุมทั้งหมอเบิ้ลแล้วก็พี่เจนเลยครับให้พี่เจเบินลดีก่อกนว่านครัะบครับผมที่ผมขำเนี่ยเพราะว่าเจอบ่อยจริงๆประโยคนี้ หมายถึงว่าเจอบ่อยจริงๆว่าเพื่อนบ้านทําแล้วมีปัญหาแล้วเราก็เลยขอไม่ทำแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับเจอได้บ่อยจริงๆในภาวะที่ปฏิบัติงานมาแล้วพี่เบิ้ลตอบไปยังไงบ้างครับอยากรู้ จริงๆก็พยายามก็คือต้องบอกเขาว่าเขามีความเข้าใจที่ผิดก่อนอันดับหนึ่งต้องบอกเขาว่าเขามีความเข้าใจที่ผิดว่าฟอกไตทางหน้าส่วนใหญ่คนไข้จะมีความเข้าใจว่าฟอกไตทางหน้าท้องทําให้เสียชีวิตเร็วหรือการฟอกไตเนี่ยทําให้คนไข้เสียชีวิตเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ฟอกไตซึ่งอันนี้เจอได้บ่อยแล้วเราก็ต้องพยายามบอกเขาไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยการฟอกไตเนี่ยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตแล้วก็ทั้งสองวิธีเนี่ยในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของอัตราการรอดชีวิตไม่ว่าจะฟอกทางเส้นเลือดหรือทางหน้าท้องแต่เราจะเลือกวิธีไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเมื่อก่อนเราจะบอกขึ้นอยู่กับสิทธิการรักษาแต่ปัจจุบันไม่ใช่เราอาจจะขึ้นอยู่กับคุณค่าและ
ชีวิตของคนไข้และความพึงพอใจคนไข้มากกว่าว่าชอบแบบไหนครับประมาณนั้นแต่ว่าต้องยอมแล้วว่าถึงอธิบายไปเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อเราในหลายๆเคสเหมือนกันว่าหมออาจจะอธิบายไม่ค่อยดีแต่ว่าต้องบอกต้องยอมรับจริงๆว่าอธิบายไปเขาก็เหมือนเชื่อเพื่อนบ้านมากกว่าเชื่อเราประมาณนั้น ประโยชน์ที่พี่เจนมักเจอคือว่าฟอกก็ตายไม่ฟอกก็ตายอย่างนี้เขาพูดแบบนี้เอาแต่เอาเข้าจริงๆนะทุกคนต้องตายเนาะอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ว่ายังไงเราก็ต้องตายนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นความเข้าใจผิดแบบหมอเบิ้ลว่านะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยภายใต้ประโยคเนี้ยค่ะก็งั้นคือจริงๆเขาไม่ได้กลัวตายใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาอาจจะแบบกลัวความทุกข์ทรมานเนาะแต่ที่เขาไม่ฟอกเห็นว่าเพื่อนบ้านก็ตายหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเราต้องไปดูที่กรณีนั้นด้วยมันเป็นกรณีไปอ่ะบางคนฟอกก็ติดเชื้อแล้วตายอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ฟอกเราไม่ต้องติดเชื้อเราจะไม่ตายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการติดเชื้อนั้นมันก็มีหลายสาเหตุมากมายอ่ะคือบางคนในกลุ่มซัพพอร์ตที่พี่เจนไปทำให้โรงพยาบาลสมเด็จโรงพยาบาลที่เวียงชัยนะคะก็บอกว่าเขาลองมาหมดแล้วล่ะฟอกทางเส้นเลือดเขาก็บอกว่าเขาไม่โอเคเลยมึนหัวต้องแบบฟอกเสร็จต้องปรับตัว2วันเลยเขาสำหรับเขาเนี่ยฟอกหน้าท้องเนี่ยดีที่สุดเขามีชีวิตได้ปกติยังไปทำนาได้ยังทำสวนได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วเขาก็มีชีวิตอยู่มา12ปีอะจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะกรณีคนที่ฟอกแล้วตายหรือติดเชื้อตายหรือแบบตายแป๊บเดียวก็ตายอย่างเงี้ยค่ะมันจะถูกเป็นข่าวใหญ่อ่ะแต่คนที่ฟอกแล้วรอดอ่ะอยู่กับหมอเบิ้ลมากี่ปีใช่ไหมมีจำนวนเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยหมอเบิ้ลเข้าใจไหมคือเอ้าหมอเบิ้ลสามารถบอกได้เลยเนี่ยคนมาหาผมพันคนนะเนี่ยทุกวันนี้เขามีอัตรารอดเท่านี้คนอ่ะแต่คนที่ตายจริงๆมีไม่กี่คนอ่ะถูกไหมแต่คนที่ตายเนี่ยดันเป็นข่าวแล้วเขาก็มีภาพจำนั่นแหละว่าทำแล้วตายแต่ที่รอดอ่ะมีกี่คนอ่ะมันไม่ถูกพูดอ่ะซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดมากแล้วก็เอาเข้าจริงๆเขาก็ยึดในเหตุผลเขานั่นแหละแต่ถ้าถามหรือคลี่จริงๆมันอาจจะมีประเด็นอีกมากมายที่ทำไมเขาถึงไม่ฟอกจริงๆอาจจะเป็นเรื่องเงินไม่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากนำไปสู่การปรับตัวเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบที่สุดก็คือการต้องปรับตัวต้องทำอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยเขาจะต้านไว้ก่อนอ่ะไม่เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีมาด้วยเหตุผลมากมายที่เขาจะมาอ้างเพื่อนบ้านหรืออ้างอะไรต่างๆมากมายแต่มันก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของเขาเท่านั้นค่ะก็จะขอโยงเข้าธีมวันนี้เนาะว่าอาจจะไม่สำคัญเท่าเหตุผลที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เราอาจจะตัดสินเขาไปแล้วอ่ะว่าเขาเชื่อเพื่อนบ้านมากกว่าหมออะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้หลายๆทางนะในการพูดคุยถ้าเป็นตัวเองก็อาจจะแบบหมอก็เคยเจอเนาะล้างแล้วก็ไม่รอดอะไรเงี้ยล้างแล้วก็รอดก็มีอะไรเงี้ยเขาคิดยังไงหรือว่าที่เขาพูดมาอย่างเงี้ยบอกให้หน่อยได้ไหมว่าอะไรที่ทำให้เขาเชื่ออย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราก็ถามไปเรื่อยๆว่าแล้วเพื่อนข้างบ้านเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเขาอายุเท่าไหร่นะวันนั้นแล้วเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะชี้ให้เขาเห็นได้ว่าโอ้ยก็เพื่อนบ้านดูไม่เห็นเหมือนคุณเลยสักแบบนึงอายุก็ไม่เท่ากันโรคก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยจะเป็นทางหนึ่งหรือถ้าเขาดูแบบเชื่อเพื่อนบ้านมากกว่าเราก็อาจจะไม่ต้องไปทะเลาะหรือดอดล้อดอดเถียงเนาะก็จะแบบแล้วอยากฟังจากหมอไหมว่าการฟอกไตที่แท้จริงเป็นยังไง ถ้าเขาอยากเราก็แบบอยากรู้อะไรเราก็ค่อยๆอธิบายไปตามคำถามที่เขาอยากรู้อย่างเงี้ยครับหรือถ้ามีกลุ่มซัพพอร์ตอย่างที่พี่เจนว่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าโรงพยาบาลรวบรวมกลุ่มเป็นสมาคมผู้ป่วยโรคใดล้างไม่ล้างหน้าท้องฟอกเลือดอะไรเงี้ยได้ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยได้มากเลยเพราะว่าเราก็รวมคนข้างบ้านมาไว้ด้วยกันแล้วก็เราอะให้เขาได้ถามอะไรเงี้ย ก็น่าจะได้ไอเดียนะครับสำหรับผู้ถามคำถามนี้นะครับก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยจริงๆเลยหมอเบิ้ลก็ยืนยันพี่เจนก็ยืนยันผม palliative care ก็ยืนยันว่าเจอบ่อยมากๆนะครับคุณเพ็ญจันทร์ถามว่าเกณฑ์ตัดสินว่าจะล้างหรือไม่ล้างในมุมมองของหมอคืออะไรครับ
จริงๆเนี่ยคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ยากมากเลยนะมีการศึกษาเยอะแยะเลยสุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็สรุปกันว่าเราดูตามอาการคนไข้เป็นหลักครับสุดท้ายแล้วคือไม่ได้มีตัวเลขว่าค่าไตเหลือเท่าไหร่ของเสียเหลือเท่าไหร่ที่เราจะขอโทษทีครับก็คือสรุปว่าปกติเราไม่ได้มีว่ามีค่าไตเท่าไหร่การกรองของไตเหลือเท่าไหร่ที่เราจะต้องเริ่มแน่ๆหรือไม่เริ่มแน่ๆแต่ว่าเราคงจะดูอาการของคนไข้เป็นหลักเดี๋ยวเพื่อนต้องมีเกลือแร่ที่ผิดปกติรุนแรงชัดเจนอันนั้นอาจจะเป็นข้อบ่งชี้พิเศษไปครับประมาณนั้นโทษทีขอโทษทีครับก็คือสุดท้ายก็คือดูตามอาการของคนไข้เป็นหลักมากกว่าครับมากกว่าที่จะดูผลเลือดอย่างเดียวผลเลือดเนี่ยใช้ดูประกอบเป็นเหมือนเข็มทิศเป็นเหมือนสัญญาณบอกทางปกติผมจะบอกคนไข้ว่าผลเลือดนี่เหมือนป้ายบอกทางว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเหวแหละตอนนี้เราอาจจะต้องเตรียมตัวถ้าเราไปหมอปล่อยคนไข้ไปข้างหน้าเรื่อยๆคนไข้จะตกเหวไปได้อาจจะอาการหนักได้ครับเราเป็นเหมือนป้ายบอกทางเราเฉยๆครับประมาณนั้นครับก็ขอเสริมจากพี่เบิ้ลนิดหน่อยนะครับก็คือมันไม่ได้มีตัวเลขรายตัวเหมือนที่คุณหมอเบิ้ลพูดเลยนะครับเราก็ดูหลายๆองค์ประกอบเป็นหลักนะครับเมื่อกี้ที่คุณหมอเบิ้ลได้นําข้อมูลการศึกษามาเนาะก็มีทั้งอายุใช่ไหมครับโรคร่วมที่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไตหรือแม้แต่มะเร็งอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงค่าคะแนนต่างๆค่าผลเลือดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือมุมมองความเชื่อชีวิตนะครับว่าเขามองตัวเองยังไงเขามองสุขภาพตัวเองยังไงเขามองว่าสภาวะไหนที่เป็นสภาวะที่รับได้หรือรับไม่ได้บ้างนะครับเขาสภาพสังคมเป็นยังไงมีคนการช่วยเหลือในครอบครัวเป็นยังไงถ้าจะต้องล้างเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเขาสามารถพอจัดการช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหมหรือถ้าไม่ล้างเนี่ยภาพที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเขารับได้บ้างเขารับได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงใช้องค์ประกอบหลายๆส่วนในการประกอบกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีคำหนึ่งในกระบวนการพูดคุยสื่อสารวางแผนเรื่องของการรักษาก็คือ share decision making นะครับหลักการเลยก็คือว่ามีตัวละคร2ตัวเนาะก็คือทีมสุขภาพกับคนไข้นะครับคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลทางด้านการแพทย์เนี่ยที่อาจจะเหนือกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวมีเหนือกว่าเลยก็คือคุณค่ามุมมองทัศนคติต่างๆซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเราเอาสิ่งข้อมูล2สิ่งนี้มากางแล้วก็ให้เห็นกันนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างเขารับอะไรได้เขารับอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนไข้ต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นโจทย์เนาะของห้องไตหรือแม้แต่ระบบบริการสุขภาพเหมือนกันที่เราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงให้คนไข้หรือครอบครัวเขาได้รับรู้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดหรือแม้แต่ผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวเองผมเชื่อว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรีเควสต์ได้เหมือนกันเนาะว่าคุณหมอพอบอกได้ไหมว่าถ้าล้างหน้าตาชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าล้างหน้าตาถ้าไม่ล้างหน้าตาชีวิตเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงได้บ้างไม่ว่าจะล้างหรือไม่ล้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ชักชวนให้ผู้ป่วยถามคำถามหรือว่าเรียกร้องการให้คุณหมอได้แจ้งหรือว่าอธิบายให้เห็นภาพด้วยเหมือนกันนี่ครับก็ช่วยกันทั้งสองทางตรงนี้พี่เจนมีอะไรอยากเสริมไหมครับไม่มีนะครับคำถามต่อมานะครับคุณขวัญซ่านะครับคนไข้ตายที่ปฏิเสธRenal Replacement Therapy นะครับเท่ากับการรักษาแบบประคับประคองหรือไม่อันนี้พี่เบิ้ลมีไอเดียไหมครับก็จริงๆก็คืออย่างที่เรียนไปให้ทราบว่าการรักษามี4วิธีนะครับแล้วก็ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาทั้ง3วิธีโดยเข้าใจผ่านการกระบวนการที่เรียกว่า Shared Decision Making เหมือนที่หมอเตยบอกเนี่ยแล้วคนไข้เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบประคับประคองครับซึ่งอย่างที่บอกว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยก็มีการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุดในช่วงท้ายๆของชีวิตก็มีการศึกษาหนึ่งที่ผมเพิ่งอ่านแล้วเตรียมพูดในวันนี้ด้วยแล้วก็ผมคิดว่ามีประโยชน์ก็คือเขาเคยสอบถามหรือว่ารวบรวมคนไข้ที่เคยตัดสินใจไม่ล้างอ่ะแล้วก็มาล้างในท้ายที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่เจอบ่อยใช่ไหมครับเราค้นพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพอถามลึกๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเลือกไม่ล้างเนี่ยเขามักไม่ค่อยได้รับการพูดคุยหรือบอกกล่าวเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า trajectory อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายมาก่อนมันเลยทำให้เขาไม่คิดอะไรเงี้ยครับหรือหลายๆครั้งคนไข้ที่เลือกไม่ล้างเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่ได้เห็นว่ามันรุนแรงซีเวียอะไรมากเขาก็เลยแบบเขาก็ยังไปทำนาเขายังทำงานได้อยู่ขับรถได้อยู่ก็ยังไม่เห็นต้องล้างเลยคุณหมออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ล้างก็อาจจะเสริมคุณหมอเบิ้ลนิดนึงว่าให้ถามดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงเขาเข้าใจเส้นทางเบื้องหน้าแล้วหรือยังแล้วในระบบบริการสุขภาพมีหน่วยประคับประคองได้ดูแลเขาไหมถ้าเกิดทุกอย่างมันลงรอยกันดีเหตุผลในการไม่ล้างเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วค่อนข้างหนักแน่นชัดเจนพออันนี้ก็เข้าเกณฑ์ในการดูแลแบบประคับประคองด้วยและถ้าเกิดคนไข้บอกไม่ล้างเพราะว่าโอ้ฉันไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องหาต่อว่าเขามองยังไงอะไรเงี้ยครับให้เขาเห็นว่าเส้นทางชีวิตเบื้องหน้าเขาเป็นยังไงเขาได้มีการวางแผนชีวิตและความตายหรือยังอะไรเงี้ยครับตรงนี้พี่เจนเสริมนิดนึงนะพอผู้ป่วยเลือกที่จะไม่ฟอกไม่ล้างแบบนี้เนาะเราใช้ระบบการดูแลแบบประคับประคองนะคะแต่การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายดูแลแบบประคับประคองไม่ได้เท่ากับผู้ป่วยระยะท้ายใกล้ตายเนาะเราทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะคือไม่งั้นเนี่ยเราจะแบบอ๋อแสดงว่าใกล้ตายละอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะซึ่งเราจะประคับประคองแบบนี้แล้วก็รักษาตามอาการแบบที่หมอเบิร์นบอกเนาะน้ำท่วมปอดก็ช่วยอะไรอย่างนี้เนาะทุกทรมานตรงไหนเหนื่อยหอบตรงไหนหมอก็ช่วยนะจนกว่าเมื่อจุดหนึ่งที่โรคมันไปถึงที่สุดเนาะแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วร่างกายเราค่อยๆชัตดาวน์เข้าสู่ระยะท้ายเนาะตรงเนี้ยมันถึงจะเป็นกระบวนการเข้าสู่ระยะท้ายซึ่งเราก็จะดูแลแบบผู้ป่วยระยะท้ายอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้พี่เจนพูดถูกไหมหมอเตอร์เสริมพี่เจนได้นะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยยังมีการดูแลรักษาให้สุขสบายแล้วก็ลดความเจ็บปวดทรมานอยู่นะคะถูกต้องเลยครับ palliative care ไม่เท่ากับ end of life care นะครับโดยอย่างที่ชัดเจนเลยเช่นคนไข้มะเร็งระยะท้ายหรือว่าเป็นไตวายระยะท้ายก็ได้แต่ถ้าเขายังเดินเหินได้ดีอยู่เนี่ยเราคิดว่าเขายังมีเวลาพอสมควรวันดีคืนดีเขาเกิดประสบอุบัติเหตุรถชนปอดแตกขึ้นมาที่ห้องฉุกเฉินคุณหมอที่อาจจะเห็นว่าคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมระยะท้ายไตวายระยะท้ายอะไรเงี้ยเขียนว่าไม่ทิวไม่ CPR ถ้าคนไข้มีนิโมทอแลกหรือว่าปอดแตกเนี่ยก็สมควรที่จะใส่ ICD หรือถ้าเกิดเหนื่อยมากก็ยังใส่ท่อช่วยหายใจได้อยู่นะเพราะว่าวันนั้นที่คนไข้มาไม่ใช่ภาวะที่อยู่ในระยะท้ายแต่มันคุกคามชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดปอดแตกหายเนี่ยเขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้ในจุดที่เท่าเดิมซึ่งเขายังดีอยู่แต่ว่าตัวโรคของเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับการรักษาแบบประคับประคองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่บุคลากรสุขภาพเองก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าภาคประชาชนก็ไม่อยากให้เรารู้สึกถูกตีหน้าว่าแบบประคับประคองไม่ทำอะไรคุณหมอไม่ทำอะไรอันนี้ก็ผิดนะครับก็คือเราก็ยังทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในศักยภาพที่เป็นไปได้พอดีผมเปิดคอมเมนต์แล้วไม่แน่ใจว่ามีคำถามเพิ่มไหมครับพี่เจนอ๋อมีคุณหมอแนทนะครับที่คุณหมอนิถาถามมาว่ามีตัวอย่างเคสที่ทำ time limited trial ไหมคะก็อธิบายให้ผู้ฟังท่านอื่นอาจจะเข้าใจก่อนนะครับ time limited trial เนี่ยคือกระบวนการให้การรักษาในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าการรักษานั้นเนี่ยเกิดประโยชน์จริงไหมนะครับเช่นคนไข้อาจจะอายุไม่มากมีโรคประจำตัวบางส่วนเราไม่แน่ใจว่าการล้างไตเนี่ยมันช่วยจริงๆไหมอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะ
สามารถลองให้การรักษานั้นเกิดขึ้นก่อนก็ได้แล้วเราก็ดูว่าผลของการรักษานั้นเนี่ยมันเกิดผลตามที่เราตั้งใจไว้ไหมนะครับในขอบเขตเวลาที่เราจำกัดนะครับเช่นตัวอย่างง่ายๆก็คือคนไข้ที่เป็น acute kidney injury หรือว่าไตวายเฉียบพลันเนี่ยมีโอกาสที่คนไข้จะพัฒนาการเป็นไตวายเรื้อรังได้เหมือนกันการรักษาในช่วงแรกคือการฟอกไตหรือว่าบำบัดทดแทนไตนะครับซึ่งเราจะรู้ว่าคนไตเขากลับมาไหมเนี่ยมันต้องลองล้างดูก่อน3เดือนอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะพูดคุยตรงจริงก็ได้ว่าเราไม่แน่ใจว่าคนไข้ตอนนี้หมอสงสัยว่าไตวายเรื้อรังแต่ก็มีโอกาสที่ไตจะไปเป็นไตวายเรื้อรังแบบไตวายฉุกเฉินเนาะแต่3เดือนนี่มีโอกาสที่เขาจะพัฒนาเป็นไตวายเรื้อรังเหมือนกันซึ่งถ้าไตวายเรื้อรังมันต้องล้างไตตลอดชีวิตแต่เขาก็ยังมีโอกาสที่ถ้าล้างตอนนี้เขาอาจจะยังไตเขาอาจจะยังกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเสนอว่าเราอาจจะลองล้างไตดูก่อนก็ได้แล้วที่3เดือนเรามาดูกันซิว่าค่าไตกลับมาไหมถ้ากลับมาเราก็โอเคไม่ต้องล้างไตต่อแต่ถ้าไม่กลับมาเนี่ยคุณคิดยังไงนะครับเช่นบางคนอาจจะแบบรับไม่ได้เขาก็แบบโอเคถ้าเกิด3เดือนแล้วไม่กลับมาเขาโอเคที่จะขอหยุดล้างไตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าถามผม time limited trial ผมจะมักจะทำในกรณี AKI นะครับที่เราไม่รู้ว่าเขาไตเขาจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ลองล้างดูก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์ที่ถ้าเป็น CKD แล้วถ้าล้างแล้วเขามีความทุกข์ทรมานจากการล้างมากๆแล้วเขาจะขอหยุดล้างไตเลยอันนี้ผมยังไม่เคยพี่เบิร์นไม่แน่ใจมีประสบการณ์ไหมครับจริงๆเคยวิดรอเคสได้เหมือนกันแต่ความจริงตอนนั้นเต้ก็ไปดูด้วยนะมันก็ลืมไปหรือเปล่าหรอใช่เคยความจริงเราก็เคยก็คือคนไข้มีคอมพลิเคชันจากการฟอกไตเยอะมีภาวะแทรกซ้อนมีความดันตกบ่อยทุกครั้งที่มาขนาดก่อนเริ่มฟอกจะมีแบบความดันค่อนต่ำฟอกไปเนี่ยก็มีภาวะแทรกซ้อนทุกครั้งแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้การฟอกไตเนี่ยไม่ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตของทางตัวคนไข้และญาติเองตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเรื่องของการหยุดการฟอกไตซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีอ๋อโอเคกรณีนี้จะต่างจากทำลิมิตทรายนิดนึงก็คือว่าคนไข้ผ่านกระบวนการล้างไตมาก่อนโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันสามารถหยุดได้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับแต่คนไข้รายนี้เนี่ยพอล้างไตทางฟอกเลือดไปแล้วมีปัญหาเรื่อยๆคนไข้ก็สูงอายุมากขึ้นถ้าจำไม่ผิดเขาเริ่มมาโรงพยาบาลไม่ไหวมั้งครับน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบนี่แหละแล้วก็ญาติเขารีเควสว่าจะขอหยุดหมอเบิ้ลก็เลยส่งมาเจอผมตอนนั้นก็คุยกันเขาก็เข้าใจดีว่าโอเคเขาแบบเขารับได้ถ้าคนไข้จะจากไปอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าคนไข้เริ่มสุขภาพไม่ดีแล้วก็ล้างไตมานานแล้วทุกครั้งที่ล้างไตเนี่ยก็ทุกทรมานมากเลยจากการล้างไตไอ้คนนี้ก็ขอยุติการล้างไตได้ดีครับอันนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ withdrawal of dialysis นะครับหลักการ withdrawal life sustaining treatment ก็คือว่าการรักษา1-1ที่ทำอยู่เนี่ยถ้ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษเราก็ทำต่อใช่ไหมครับแต่ถ้าถึงจุดนึงที่โทษมันมากกว่าประโยชน์เนี่ยถ้ายังให้การรักษานั้นอยู่มันก็จะขัดหลักจริยธรรมที่คุณหมอต้อง non maleficent ก็คือ do no harm อะไรที่เราดู harm เนี่ยแปลว่าไม่โอเคนะครับก็การรักษา1-1ในวันนึงอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แต่ว่าในวันนึงอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์หรือว่ามีโทษมากกว่าก็พิจารณาหยุดให้การรักษานั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะครับหากผู้ป่วยเคยมาคุย RRT ก็คือคุยเรื่องการล้างไตนะครับและทีมประเมินแล้วว่าผู้ป่วยเข้าใจความหมายของคำว่า palliative care อย่างแท้จริงและประสงค์จะเลือกทางเลือกนี้ไว้ให้กับตนเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ป่วยมาแบบ emergency case ก็คือมาแบบฉุกเฉินณเวลานั้นไม่สามารถตัดสินใจเองได้แต่ญาติตัดสินใจทำ acute hemodialysis ก็คือฟอกเลือดฉุกเฉินนะครับอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าภายใต้ความขัดแย้งนี้เราควรตัดสินใจเช่นไรคะเจอบ่อยนะครับพี่เบิ้ลต้องบอกว่าเป็นซีนาริโอที่เราต้องเจออยู่เรื่อยๆครับก็โดยต
ต้องบอกว่าตัวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คงต้องคุยกับญาติอีกครั้งหนึ่งถึงเหตุผลที่จะเปลี่ยนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ครับว่าเข้าใจไหมว่าคนไข้เขาตัดสินใจอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงมาเปลี่ยนใจในครั้งนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าสมมุติว่าโดยส่วนตัวถ้าญาติยืนกรานที่จะทำเนี่ยก็มักจะสตาร์ดไดอะลิซิสให้ผู้ป่วยถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีข้อห้ามในการทำถ้าสมมติว่าเราได้คุยถึงเหตุผลแล้วญาติเข้าใจเหตุผลเข้าใจการตัดสินใจของคนไข้แล้วก็อยากที่จะทำเนี่ยตอนนี้คนไข้ไม่ได้มาอยู่กับเราตอนนั้นเลยครับซึ่งเราคงไม่สามารถตัดสินใจที่จะไม่ทำไดอะลิซิสให้คนไข้ได้นะณจุดนั้นถ้าสมมติว่าทางญาติเขายืนยันว่าเขาเข้าใจแล้วก็อยากที่จะทำเนี่ยครับแต่คงต้องคุยกันดีๆตรงนั้นครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็คงรีเฟล็กถึงทีมเราว่าเราอาจจะเตรียมผู้ป่วยไม่ดีครับมันคงเป็นรีเฟล็กอย่างนั้นมากกว่าที่เราจะต้องพัฒนาทีมให้ดีขึ้นซึ่งคิดว่าทุกโรงพยาบาลแล้วก็น่าจะเจอปัญหานี้อยู่ครับอ่านดูแล้วนะเหมือนเตรียมคนไข้ดีอยู่นะคนไข้เลือกช้อยอะไรได้พี่เจนคิดว่าขาดตรงที่สื่อสารกับญาติมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าพอถึงกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้เนี่ยญาติเป็นคนตัดสินใจแสดงว่าญาติไม่รับรู้ข้อมูลตรงนี้ว่าผู้ป่วยเลือกวิธีการรักษาแบบนี้อย่างนี้เนาะรวมไปถึงหรือแม้กระทั่งญาติรับรู้นะแต่เราเห็นความเจ็บปวดทรมานของผู้ป่วยอ่ะเราหวั่นไหวอ่ะเรากลัวเราเหมือนเราไม่ได้ทำบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจอบ่อยจริงๆไม่เฉพาะเคสเนี้ยเราก็จะเจอเยอะแยะที่เขาแสดงพอเจตจำนงไปละเขาไม่ได้ตามที่เขาแสดงเจตจำนงเพราะว่าญาติเป็นคนเปลี่ยนเราก็เจอเคสแบบนี้บ่อยๆเนาะซึ่งพี่เจนเห็นว่ามันเป็นเรื่องแบบความสื่อสารแล้วก็เป็นเรื่องใจของมนุษย์ที่มันหวั่นไหวอ่ะเมื่อเราเห็นแบบคนที่เรารักจะเป็นอะไรต่อหน้าเราอ่ะนะตรงนั้นต้องฝากหมอเตยช่วยเพราะจริงปัญหาคือเป็น crisis management เนาะเป็นแบบภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในภาวะฉับพลันอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เราต้องเหมือนจัดการอาการของคนไข้ให้ได้แล้วก็ให้ญาติเข้าใจตรงนี้อาจจะเกิดลดโอกาสการเกิดตรงนี้ยงซึ่งก็ยากพอสมควรเพราะญาติต้องมีการติดต่อมาถึงทีมสาธารณสุขใช่ไหมซึ่งทีมเราจะต้องแข็งแกร่งพอสมควรเลยที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ครับมันก็ใช่หมดเลยนะครับถ้าในมุม palliative care ก็คือว่ามันก็สะท้อนด้วยว่ามีระบบการเข้าถึงบริการ palliative care ในโรงพยาบาลนั้นไหมเพราะว่าถ้ามีจริงเนี่ยเขาถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาสามารถเข้าถึงเราได้เพราะว่าหัวใจสำคัญในการดูแลแบบประคับประคองเลยคือการจัดการอาการถ้าคุณหมอไม่สามารถจัดการอาการให้คนไข้สุขสบายได้เนี่ยแน่นอนญาติเขาทนรับไม่ได้แล้วคนไข้ก็รับไม่ได้แล้วมันเป็นสถานการณ์ที่รับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการจัดอาการที่ดีเนี่ยคือหัวใจหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่คนไข้ยังพอมาโรงพยาบาลได้แล้วก็มา follow up กับเราเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเผื่อว่าคนไข้ถ้ากลับบ้านไปเนี่ยมีอาการอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วเราให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมว่ามียาอะไรถ้าเหนื่อยคนไข้จะให้อะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดมีคลินิก palliative care อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะเตรียมยามอร์ฟีนหรือว่ายาจัดการอาการเบื้องต้นให้อยู่แล้วก็คือในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าในวันหน้ามีอาการมากขึ้นซึ่งคุณหมอประเมินไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้เขาได้ใช้ยาจัดการอาการได้อย่างทันท่วงทีอะไรเงี้ยครับในกรณีคนไข้โรคใดก็อาจจะต้องให้คำแนะนำสอนเรื่องการปรับยาขับปัสสาวะเพิ่มด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นอาการที่เจอบ่อยอันที่สองก็คือว่าหลายครั้งที่ระบบบริการมันยังไม่เข้าถึง24ชั่วโมงเช่นคนไข้มีอาการเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยครับมันก็โอเคมากเลยที่ถ้าจะมาโรงพยาบาลนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องมีระบบที่สื่อสารให้คุณหมอที่ห้องฉุกเฉินรู้เหมือนกันว่าคนไข้คนเนี้ยอยู่ในการดูแลแบบประคับประคองเนาะแล้วก็วันนั้นที่เขามาโรงพยาบาลเพราะเขาต้องการการจัดการอาการคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือว่าเราอาจจะแค่ประเมินเบื้องต้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของอาการเป็นหลักเนี่ยเราก็อาจจะต้องแค่คอนเฟิร์มหรือว่าแค่ให้ความมั่นใจว่าคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายจริงๆแล้วก็มีอาการที่คุณหมอสามารถช่วยจัดการอาการได้เราก็จัดการอาการที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็
ให้คนไข้กลับบ้านแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ส่งต่อให้ทีมเยี่ยมบ้านเข้ามาดูแลต่ออย่างเงี้ยครับหรือถ้าจัดการอาการที่บ้านได้ลําบากจริงๆก็สามารถนอนโรงพยาบาลได้แต่เราจะต้องคุยว่าไม่แน่ใจว่าแผนที่เราคุยกันไว้ยังเป็นแผนเดิมไหมอย่างเงี้ยครับดอกจันก็คือผ่านการคุยมาอย่างดีแล้วนะครับก็คือคนไข้รับรู้เข้าใจได้บอกความต้องการญาติก็ได้รับรู้ความต้องการของคนไข้แล้วก็แค่ต้องการให้หมอคอนเฟิร์มว่ามันถึงเวลานั้นจริงๆที่คนไข้ที่ความต้องการนั้นน่ะจะถูกนำมาใช้ในวันนี้อย่างเงี้ยครับก็มีหลายองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะให้การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่ทําอะไรมันมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากเลยนะครับเพื่อการันตีหรือให้ความมั่นใจว่าคนไข้จะได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าในวันที่เขาใกล้เสียชีวิตก็ตามโอ้น่าจะถึงแก่เวลาแล้วครับก็คำถามน่าจะหมดแล้วนะครับรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากเลยไม่คิดว่าจะยืดเวลามาได้ถึง2 ชั่วโมงนะครับก็ผมเองก็ได้เรียนรู้หลายมุมมองเลยทั้งมุมเนฟโลกับมุมกระบวนการชุมชนหรือที่พี่เจนไปทำมานะครับก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่เบิ้ลแล้วก็พี่เจนได้ฝากคำทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับสำหรับห้องเรียนภาคค่ำในวันนี้ก็ในมุมมองของหมอไตนะครับก็อยากจะปัจจุบันเนี่ยการฟอกไตก็เป็นสิ่งที่คนไข้เข้าถึงได้แต่เราอยากให้มีการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็โดนบนพื้นฐานที่คนไข้และญาติเนี่ยเข้าใจว่าแต่ละวิธีคืออะไรข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วตรงกับคุณค่าของชีวิตการดําเนินชีวิตของคนไข้อย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจวิธีนั้นๆไอ้ที่ผมพูดมาตอนแรกว่า80 ปีอาจจะไม่ได้ยืดระยะเวลาจริงๆมันไม่ใช่สำหรับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์พวกนั้นงานแบบนี้อาจจะต้องใช้ใจสัมผัสในส่วนหนึ่งว่าเอ้ยคุณลุงน่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเขาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ได้บอกว่า80 ปีเราจะต้องบอกว่าต้องทำ conservative kidney management หรือว่าอายุน้อยจะต้องฟอกไตเท่านั้นจริงๆก็มีคิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ว่าที่ผมพูดก็คือเป็นอยากให้ข้อมูลคนไข้ที่ทางทีมที่ทำ palliative care มากกว่าเวลาเราหมอคิดว่ามันสบายใจเนาะถ้าเรามีข้อมูลบางอย่างที่บอกว่าเอ้ยเรากำลังให้แบบให้ข้อมูลแค่80 ปีอยู่ว่าเลือกที่จะไม่ล้างไตเรากำลังให้ข้อมูลว่ามันไม่ได้แตกต่างกันอย่างนั้นนะมันไม่ได้การที่เราบอกเขาว่าไม่ล้างไตไม่ได้แปลว่าเราทำให้เขาลดอัตราการรอดชีวิตเนี่ยครับฉันคิดว่าทางทีมน่าจะสบายใจที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากให้ดูหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบมากกว่าคือมันไม่ใช่มีตัวเลขตายตัวอะไรหรอกนะครับทุกเคสก็คงดูตามความเหมาะสมและความคิดว่าตามความต้องการของคนไข้เพราะตอนนี้เราต้องเป็น patient center ขอบคุณค่ะหวังว่าตัวเองจะไม่ป่วยเป็นโรคไต จริงๆก็ไม่อยากจะเป็นสักโรคแล้วค่ะแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคค่ะก็อยากให้ทุกคนได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าไว้เนาะแล้วก็คิดไว้อยู่เสมอค่ะว่าวันหนึ่งถ้ามันเป็นมีเรื่องเหล่านี้ที่หมอเต้ยเล่าหมอเบิ้ลเล่าเกิดขึ้นกับเรากับญาติเนี่ยเราคิดเราจะวางแผนยังไงแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราให้คุณค่ากับอะไรเนาะญาติที่เราดูแลอยู่เขาให้คุณค่ากับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือค้นเข้าไปหาสิ่งที่เราแล้วก็คนแต่ละคนในครอบครัวเราให้คุณค่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดสำคัญมากกว่าว่าแบบล้างหรือไม่ล้างพาเลทีฟหรือไม่พาเลทีฟอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราสำคัญว่าเราได้ใส่ใจคุณค่าที่แต่ละคนแบบยึดถือแล้วพอแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจริงๆมันยากมากในบริบทโรงพยาบาลที่จะทำแบบนี้เนาะทั้งเข้าใจมากเลยค่ะดังนั้นถ้าคนในครอบครัวที่เป็นแคร์กิเวอร์เนาะดูแลผู้ป่วยอยู่เงี้ยค่ะถ้าถามตรงนี้ได้ก็จะช่วยแบ่งเบาบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าคุณอยู่ใกล้ชิดอยู่แล้วคุณรู้ว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเขาต้องการอะไรเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้คุณหมอได้อีกฝั่งหนึ่งเนาะเราอาจจะต้องทำงานร่วมกันแบบที่หมอเบิ้ลว่ามันทั้งหมอทั้งญาติแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็เราก็จะทำงานร่วมกันก็จะทำให้การดูแลผู้ป่วยมัน
มันเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนวันนี้สนุกมากค่ะอุ๊ยอยากให้พี่เจนแชร์เพิ่มนิดนึงว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างครับที่เราพูดคุยกันเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าแล้วก็การชวนคุยเรื่องความต้องการคุณค่าทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตายครับมันเป็นอะไรที่เราคุยกันเองได้ไหมที่บ้านแล้วมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยให้การสื่อสารพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เองโดยญาติและครอบครัวแล้วก็มันจะช่วยทีมสุขภาพได้มากเลยถ้าญาติหรือ caregiver เขาได้มาเอาความต้องการนี้มาบอกให้คุณหมอรับทราบอย่างเงี้ยครับค่ะจริงๆทางกลุ่ม Peaceful Day เนาะได้ออกแบบเครื่องมือหลายเครื่องมือเลยค่ะที่จะช่วยให้เราได้เข้าถึงคุณค่าแล้วก็ได้แบบเตรียมความคิดความพร้อมเรื่องความตายเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตค่ะที่จะเป็นมีชุดคำถามง่ายๆเนาะที่เราคุยกับญาติหรือคุยกันเองในกลุ่มเพื่อนกับคุณในครอบครัวก็ได้เช่นแบบถ้าเราไม่อยู่จริงๆเนี่ยเราคิดว่าใครจะอยู่ได้ยากถ้าเราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าทุกวันนี้คุณพร้อมที่จะตายหรือยังค่ะคืนนี้แบบเราหลับไปอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นห่วงใครอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคำถามแบบเนี้ยที่ชวนให้เราได้ทบทวนว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรอยู่เนาะขอบคุณค่ะหมอเต้ยเกมไพ่ไขชีวิตแบบนี้นะคะเอามาคุยได้ค่ะแล้วก็หลายๆคำถามก็จะเป็นเรื่องคำถามเรื่องแบบทัศนคติของเราอะว่าเราคิดเราเชื่อยังไงบ้างถ้าถึงเวลานั้นไตเราแบบหนักๆเราจะฟอกหรือไม่ฟอกก็มีคำถามนี้ด้วยนะหมอเตยถ้าพี่เจนทำไม่ผิดนะแล้วอีกอันนึงค่ะเป็นชุดแชร์การมีครับการแชร์การอดีมากค่ะช่วยกันทำงานการแชร์กันค่ะเป็นฟาดภาพค่ะที่เป็นจุดแบบเริ่มต้นที่ชวนให้คุณคุยวางแผนชีวิตเนาะอาจจะถามคำถามง่ายๆก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราชอบทำคืออะไรอะไรค่ะมีเป็นภาพให้เลือกเนาะรวมไปถึงเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรบ้างนะคะทุกวันนี้แบบสิ่งที่เราภาคภูมิใจคืออะไรบ้างถ้าป่วยน้อยเราต้องการการดูแลแบบไหนป่วยหนักเราต้องการการดูแลแบบไหนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเราจะดูแลแบบไหนซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการภาพที่แบบคุยได้นะคะง่ายๆชวนผู้สูงอายุคนที่บ้านเราคุยหรือจะปิดท้ายด้วยสมุดเบาใจค่ะหมอเต้ยมีไหมสมุดเบาใจไม่มีพี่เจนมีสมุดเบาใจคนที่ยังอ่านออกเขียนได้ค่ะเนาะก็ใช้สมุดเบาใจนี้เลยเป็นสำเร็จรูปค่ะเติมคำในช่องว่างแค่นั้นเองเราคิดเราเชื่ออะไรเราแบบมีมุมมองเกี่ยวกับความตายยังไงก็ใช้สมุดเบาใจได้สิ่งเหล่านี้ค่ะญาติผู้ดูแล caregiver นะคะชวนผู้ป่วยผู้สูงอายุในครอบครัวทำได้เองแล้วก็ข้อมูลในเล่มนี้ค่ะเอามาบอกหมอเบิ้ลหมอเต้ยได้เลยก็จะทำให้การคุยเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นถือว่าจริงๆเราทำ family meeting เองได้ด้วยนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งคุณหมอนะคะเราก็จะทำให้เราได้รู้ความต้องการของผู้ป่วยที่แท้จริงได้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับพื้นที่โฆษณาค่ะยินดีมากเลยครับก็ไม่เชิงว่าโฆษณาในเชิงธุรกิจนะแต่ผมเห็นประโยชน์ของมันจริงๆนะครับก็คือว่าเกมไพ่เนี่ยก็ใช้บ่อยแล้วผมก็เข้าใจเลยว่าการคุยเรื่องราวพวกนี้มันบางทีมันก็ยากเนาะคราวนี้ถ้ามีไพ่มาให้เราอ่านแล้วก็ถามคำถามตอบคำถามกันเนี่ยมันช่วยได้เยอะแล้วผมก็เห็นความเป็นไปได้ในการชวนเล่นเกมไพ่เหล่านี้ที่คลินิกโรคใบก็ได้นะครับในระหว่างที่คนไข้จะนั่งรอเนาะแล้วเราก็อาจจะมีแบบมุมหนึ่งที่เราอาจจะหยิบคำถามประจำวันขึ้นมามันช่วยให้เขาได้คิดทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความตายอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันละหนึ่งคำถามในที่ฟอกไตดีค่ะซึ่งจริงๆชุดเกมต่างๆที่หมอเต้ยกับเจนแสดงเมื่อกี้ค่ะเข้าไปหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของ Peaceful YouTube Peaceful Day นะคะหรือเว็บไซต์ Peaceful Day ได้ค่ะจะมีทั้งวิธีการใช้แล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนยังไงด้วยเนาะค่ะได้เลยครับก็วันนี้ก็เต็มอิ่มมากๆเลยครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ครั้งแรกๆที่ได้ทำงานกับคุณหมอไตเนาะพี่เบิ้ลเนาะแล้วก็
กระบวนการชุมชนหรือว่าพี่เจนนะครับแล้วมันทําให้เห็นความเป็นไปได้เลยที่เราจะได้ทํางานร่วมกันจริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้เนาะที่มีคุณหมอเบิ้ลเป็นเนฟโลมีคลินิกพีซีที่เป็นทางการหรือว่าพี่เจนที่ดูแลเป็นกระบวนการชวนทำอย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบ3จุดนี้ที่เป็นทางการอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามทางเพจช่องเรียน Palliative Care แล้วก็ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยผมก็คิดว่ายังสามารถคอมเมนต์แล้วก็ถามคำถามมาได้นะครับถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะตอบแล้วก็ไปอ่านหนังสือหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนให้ทุกๆคนเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่ห้องเรียน Palliative Care นี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่เบิ้ลนะครับคุณหมอกิตติพันธ์เชนวิจัยแล้วก็พี่เจนจิราโรชามากๆเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับห้องเรียน Palliative Care ในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับ